بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จัดให้มีการเรียนอัลกุรอานแล้วก็วิชาการอิสลามนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการนะครับว่าก็อยากให้มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะที่บางครั้งอยากจะเรียนกุรอานแต่ก็ไม่มีที่จะเรียนนะบางทีก็มีทางทีวีแต่ว่าก็อาจจะคนละบรรยากาศกับการมาเรียนที่มัสยิดหรือว่าเป็นสถานที่เราไปเรียนกันนะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็เด็กๆอะไรก็มาร่วมเรียนด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งเป้าหมายก็อยากจะเรื่องของแม่บ้านนะมุสลิมะผู้หญิงบางทีก็ทำงานก็จะได้มีเวลาเรียนเหมือนกันนะครับก็วันนี้นะเป็นวันอาทิตย์ที่3รอบิอุลอาคิรนะครับปีจรที่1446วันนี้ก็เป็นวันที่6ตุลา2567ก็เริ่มครั้งแรกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะจัดทุกวันอาทิตย์อย่างนี้แหละ10โมงถึงเที่ยงจะเริ่มอัลกุรอานก่อนนะประมาณ1ชั่วโมง10โมงถึง11โมงหลังจากนั้นก็เราก็พักนิดนึงสักประมาณ 10-15 นาทีนะก็เดี๋ยวมุสลิมีนเชิญด้านหน้าได้นะครับมีเก้าอี้ขยับมาได้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับประมาณ11โมงกว่าๆถึงเที่ยงนี้ก็จะเรียนวิชาการต่างๆก็จะพยายามจัดสรรมาให้กับพี่น้องแหละนะครับเรื่องอากีดะห์เรื่องฟิกเรื่องมารยาทเรื่องดุอาอะไรต่างๆนี่ก็จะมีคณาจารย์หมุนเวียนกันมานะผมก็จะมาช่วยเดือนหรือ2เดือนครั้งอินชาอัลเลาะห์ก็สลับกันกับคณาจารย์ท่านอื่นๆนะแต่ว่าเรื่องกุรอานนี่จะเรียนกันไปเรื่อยๆก็เริ่มฟาติฮาครั้งหน้าก็จะเป็นซูเราะห์อัดดูฮานะวันนี้เริ่มฟาติฮาก่อนเพราะว่าเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญแล้วก็กลัวเหมือนกันนะครั้งแรกนี่มันชอบบูมเนี่ยกลัวเนี่ยมาครั้งแรกอะไรนี่มันเริ่มใหม่ๆมันจะบูมไงเดี๋ยวเวลาครั้ง2ครั้ง3นี่มันจะค่อยเหี่ยวนะกลัวมันจะหดนะขอให้เยอะอย่างงี้แล้วก็เยอะขึ้นไปนี่ไม่กลัวนะถ้ามันเยอะมันไม่พอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ขึ้นบนมัสยิดได้แต่ว่าเบื้องต้นเราไม่รู้ว่าคนจะมาเท่าไหร่นะคนจะมาเท่าไหร่เราไม่รู้เราก็เลยเอาห้องนี้ก่อนถ้ายังไงวันนี้ขอมาอัฟก็เบียดๆกันนิดนึงหรือนั่งชิดกันนิดนึงนะก็เดี๋ยวหาเก้าอี้แดงให้มุสลิมาด้านหลังก็ได้นะครับมุสลิมีนถ้ายังไงจะถ้าเข้ามาแล้วก็นั่งชิดได้นะถ้าเข้ามาในแล้วก็นั่งชิดได้ก็ฝากชิดหน่อยนั่นได้อีกตัวหนึ่งผู้ชายก็จะเข้ามาได้นะก็โอเคก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นได้ประชุมกันว่าจะได้ให้มีการเรียนการสอนแบบนี้อย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะครับทั้งมุสลิมีนมุสลิมะห์เด็กๆเยาวชนที่จะมาร่วมเรียนกันพยายามจะให้ขึ้นจอพยายามจะบอกกับครูบาอาจารย์ที่มาสอนว่าขอให้ขึ้นจอนะทุกครั้งในการเรียนกุรอานจะได้มีความชัดเจนซึ่งผมก็สอนกุรอานอยู่หลายที่แล้วก็แต่ละที่นี่ก็ขึ้นจอขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์นะมันจะได้เห็นชัดว่าตรงไหนอ่านยังไงแล้วจะวงอะไรยังไงเนี่ยรวมถึงเรียนความหมายด้วยนะเพราะเราไม่อยากว่าอ่านอย่างเดียวแต่เราอยากให้รู้ความหมายด้วยนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องครั้งนี้ก็จะเริ่มซูเราะห์ฟาติฮะห์1ซูเราะห์พร้อมความหมายนะครับมีอยู่7อายะห์นะอายะห์ที่1ถึง7ก็หมายถึง7อายะห์อันนี้ช่วงแรกส่วนช่วงที่2หลังจากเบรกพักทานชากาแฟวันนี้ก็ทางมัสยิดก็เตรียมขนมอะไรไว้บ้างนะช่วงเบรกก็เวลาพักสักประมาณ10นาทีก็จะมาเรียนถึงความสำคัญของอัลกุรอานก็มีหะดีษมีกุรอานหลายบทด้วยกันก็จะพูดถึงตรงนี้นะแล้วก็มีคลิปในช่วงสุดท้ายเลยนะหลังจากบรรยายเสร็จก่อนจะละหมาดซูรีกันเนี่ยวันนี้ซูรีช่วงนี้ซูรีเร็วนะเที่ยงกว่าก็ละหมาดแล้วก็ให้ชีวิตผูกพันอยู่กับอัลกุรอานอันนี้เป็นคลิปนะที่จะมาเปิดในช่วงท้ายอ่ะก็แจ้งกับพี่น้องก็เรื่องคือเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารอะไรก็ขอให้ช่วยปิดเสียงแล้วก็ตั้งใจฟังก็คือไม่มีการคุยนี่แหละพูดง่ายๆนะจะได้มีสมาธิร่วมกันใครอาจจะธุระด่วนในตาอะไรอาจจะต้องคุยนะก็โอเคไม่เป็นไรด้านนอกแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเรียนกันอ่ะก
การอ่านอัลกุรอานแบ่งออกเป็น2ประเภทผมจะพยายามสรุปกับพี่น้องนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าติลาวะห์ลัฟซียะหมายถึงว่าการอ่านคําก็หมายถึงการอ่านกุรอานซึ่งมีตัวบทมากมายที่พูดถึงความประเสริฐของอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงความประเสริฐโดยรวมของอัลกุรอานหรือบางซูเราะห์หรือบางอายะห์ก็จะมีความประเสริฐแต่ว่าโอเคไม่ได้นําเสนอตรงนี้มีโอกาสก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับบางซูเราะห์หรือความประเสริฐบางซูเราะห์บางอายะห์เช่นอายะห์กุรซีเงี้ยมีความประเสริฐซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนนะ3กุนหรือ2กุน3กุนกุนอัลลอฮุวะฮัดนะกุนร็อบบินฟะลักกุนร็อบบินนาสนะครับอะไรนะเก้าอี้อ่ะอ๋อไม่เห็นใช่มั้ยครับหมายถึงว่าให้จอมาทางนี้ใช่มั้ยลองโอเคมั้ยพอดีมันไปอยู่ตรงนู้นเรื่องของกล้องเรื่องอะไรด้วยโอเคไม่เห็นอะไรไงเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะก็จัดกันบางทีก็เรื่องมุมเรื่องอะไรยังไม่นั่นเดี๋ยวครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์น่าจะดีขึ้นอันนี้คือเรียกว่าติลาวะห์ลัฟซียะห์คือการอ่านคําอ่านคําที่หมายถึงอ่านกุรอานนี่แหละที่เราเรียนกันเนี่ยอันที่2คือเรียกติลาวะห์ฮุกมียะห์นะคือการอ่านฮุกมก็หมายถึงอะไรการเชื่อในเรื่องราวที่อัลกุรอานได้บอกไว้ปฏิบัติตามฮุกมต่างๆโดยเป็นการปฏิบัติตามข้อใช้และละทิ้งข้อห้ามการอ่านประเภทนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาก็หมายความว่าอ่านฮุกมหมายถึงปฏิบัติตามฮุกมนั่นแหละเรียนไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยอันนี้ต้องยอมรับมาว่าพวกเราเนี่ยอ่านฟาติฮะห์กันมาเนี่ยมันรู้หลายพันรอบแล้วนะแต่ว่าแปลกันไม่ได้หมดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้นะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมได้แต่เวลาบอกว่าอีดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมมันแปลไม่ได้แล้วนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนพรุ่งนี้ด้วยความหมายมันจะได้รู้ว่าเราจะปฏิบัติตามเวลารู้ความหมายเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องความประเสริฐและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซูเราะห์ฟาติฮะห์อันนี้พยายามสรุปให้กับพี่น้องก่อนที่จะอ่านในวันนี้นะแล้วก็ความหมายความประเสริฐและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับซูเราะห์ฟาติฮะห์อันดับแรกซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นรุกนหนึ่งของการละหมาดแปลว่าอารุกนเนี่ยแปลว่าต้องมีขาดไม่ได้ฉะนั้นเราละหมาดเนี่ยต้องอ่านฟาติฮะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นอะไรฟัรดูหรือซุนนะห์บางซอต้องนั่งข้างให้เด็กมานั่งตรงนี้ได้นะคือเป็นรุกนหนึ่งการละหมาดแปลว่าต้องมีขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เหมือนตักบีรุตุลอิห์รอมเหมือนรุกัวเหมือนสุญูดพวกนี้เนี่ยอะไรต้องมีในละหมาดใช่ป่ะฉะนั้นฟาติฮะห์เนี่ยต้องมีและมีเนี่ยก็ต้องอ่านให้ถูกต้องด้วย2ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดา114ซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยสําคัญที่สุดประเสริฐที่สุดเลยนะเรียกว่าฟาติฮะห์ฟาติฮะห์แปลว่าเริ่มแปลว่าเปิดเพราะเป็นการเริ่มเป็นซูเราะห์แรกในอัลกุรอานถูกเขียนก่อนเลยฟาติฮะห์แปลว่าเปิดไปว่าเริ่มนะครับอันที่3ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่มี7อายะห์ที่อ่านซ้ําซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่มี7อายะห์7อายะห์นี่นักวิชาการเห็นตรงกันเลยนะว่ามี7อายะห์แล้วก็เป็น7อายะห์ที่อ่านซ้ําเค้าเรียกว่าอัสซะบอุนมาซานีนะเป็น7อายะห์ที่อ่านซ้ําแน่นอนเราอ่านกุรอานไม่มีซูเราะห์ไหนที่เราจะอ่านบ่อยเหมือนฟาติฮะห์แล้วถูกป่ะฟาติฮะห์เนี่ยฟัรดูนี่5เวลาใช่ป่ะ5เวลาแต่มันกี่รอกอะใครรู้บ้างจําได้ป่ะละหมาด5เวลาซีนายละหมาด5เวลามีกี่รอกอะรู้ป่ะไม่ได้นับนะละหมาดอย่างเดียวมีทั้งหมดเท่าไหร่17รอกอะซุบฮ์2เมื่อเช้าเนี่ยทุกคนละหมาดหมดนะไม่มีใครคงไม่ละหมาดซุบฮ์2ซูรี4อัสรี4มักริบ3อิชา4ทั้งหมด5วักตูเนี่ย17รอกอะ17รอกอะแปลว่า17ได้ฟาติฮะ17เที่ยวอันนี้ยังไม่รวมละหมาดดูฮากิยามุลเลนทมิตรเวียนี่รอมฎอนนี่กิยามุลเลนกิยามุรอมฎอนละหมาดดูฮาตะฮียะตุลมัสยิดหลังอามนะละหมาดโอ้โหบางคนอีกละหมาดอีก20 30รอกอะห์ก็มากไปอีกเพราะทั้งละหมาดฟัรดูและละหมาดซุนนะห์เนี่ยต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์4ซูเราะห์ฟาติฮะห์รวมไว้ซึ่งเตาฮีดทั้ง3ประเภทเตาฮีด3ประเภทก็มีเตาฮีดรุบูบียะห์อูลูฮียะห์และก็อัสมาวะซิฟาตอูลูฮียะห์ก็คือการเป็นพระเจ้านะที่เราอิบาดะห์ต่อพระอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนเตาฮีด
เขาเรียกว่ารุบูบียะห์การบริหารจัดการของอัลลอฮ์รุบูบียะห์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนร็อบบิลอาลามีนพระผู้บานแห่งสากลโลกนะแล้วก็ตาวฮีดอัสมาวะซิฟาตก็คือพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยพระนามของอัลลอฮ์อันที่5ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ช่วยรักษาหัวใจและร่างกายรักษาหัวใจนี่หมายถึงว่าโรคแห่งความไม่เชื่อมั่นกลับกรอกสงสัยนะวิสวัสอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะฟาติฮะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอานกุรอานนี่ก็จะช่วยเยียวยารักษาด้านหัวจิตหัวใจอยู่แล้วนะด้านร่างกายด้วยด้านร่างกายด้วยอัลกุรอานนี่จะมีบางซูเราะห์นี่ก็คือแบบอ่านรักษาเช่นไม่สบายนี่รักษาได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์เขาเดินทางไปแล้วก็ไปเจออาหรับเป็นเขาเรียกมันเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นตำบลหนึ่งนะเดินทางไปปุ๊บหัวหน้าเผ่าของเขาเนี่ยถูกแมงป่องต่อยตอนแรกซอฮาบะห์เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเดินทางนะบอกว่าอยากจะขออาหารอะไรหน่อยช่วยต้อนรับหน่อยเขาก็เหมือนว่าไม่ต้อนรับเขาก็ไปพักในส่วนของเขาไม่ต้อนรับก็ไม่ต้อนรับพอเวลาหัวหน้าเผ่าเขาถูกแมงป่องต่อยนี่เขาก็อะไรเขาก็พยายามรักษานะแต่ก็ไม่เป็นผลก็เขาก็เลยมาหาซอฮาบะห์กลุ่มเนี่ยว่าช่วยรักษาหน่อยได้ไหมมีวิธีรักษาไหมเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าต้องมีของแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะเขาบอกโอเคนั้นก็เดี๋ยวให้แพะให้แกะฝูงหนึ่งนะก็หลายสิบตัวอยู่เหมือนกันนะในบางรายงานบอกเขาก็เลยอ่านฟาติฮะห์เนี่ยแล้วก็เป่าให้แล้วก็หายเลยหายแบบที่แย่ๆเนี่ยนะแบบว่าหายปิดทิ้งคือแมงป่องเนี่ยมันมีพิษนะต่อยไปแล้วเนี่ยบางทีก็นอนปวดนอนสมอย่างนั้นแหละพอแล้วอ่านฟาติฮะห์ปุ๊บเนี่ยลุกได้เลยแบบนั่นได้เลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าฟาติฮะห์นี่ก็ช่วยรักษาได้นะอ้าวอันนี้ซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งซูเราะห์เราจะคุ้นการเขียนแบบนี้ใช่มั้ยเราเรียนกันตั้งแต่เด็กที่ว่าเป็นเล่มหัวใหญ่แล้วก็จะเป็นฟอนต์หรือว่าตัวอักษรแบบนี้นะแต่ว่าที่จะสอนเนี่ยมันจะเป็นการตัวอักษรแบบนี้ซึ่งก็เค้าเรียกว่าเป็นการเขียนแล้วก็พิมพ์ที่มาดีนะเนี่ยพิมพ์มานานแล้วก็เข้ามาในบ้านเราประมาณสัก20 30ปีก็ได้ละมากกว่าเนี้ยนะอันเนี้ยใช้ที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยเป็นอายะห์กุรอานนี่เป็นลายมือคนเขียนนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะเค้าเขียนสวยมากชื่อเชคอุสมานตอฮาเป็นคนซีเรียนะเชคอุสมานตอฮาเป็นคอตตอสเป็นนักเขียนเขาผมเคยตอนสอนกุรอานผมก็เคยนำเสนอประวัติของท่านแบบคร่าวๆนะท่านเขียนเนี่ยต้องอ่านละหมาดวันหนึ่งวันหนึ่งได้หน้าหนึ่งหรือสองวันนะอะไรเงี้ยเขาจะมีการเขียนเขาเป็นเขียนเขาก็ค่อยๆเขียนเข้าไปทั้งเล่มนะแล้วก็อื่นอย่างนี้อีกนะอันนี้คือกุรอานที่เราคุ้นกันแบบนี้ตัวอักษรแบบนี้นะเริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังก่อนนะเที่ยว2เที่ยวซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ไม่ยาวนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็มาอธิบายแล้วก็เดี๋ยวใครจะอ่านให้ผมฟังได้ครั้งแรกนี้จะไม่ชี้นะจะไม่ชี้แต่ทุกคนเนี่ยอ่านได้หมดแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมั่นใจอาจารย์โอเคไม่เป็นไรใครจะอ่านให้ฟังก็ได้แต่ซีนายนี่ไม่ต้องแล้วเพราะซีนายนี่อ่านเก่งกว่าผมแหละอ่านเพราะกว่าด้วย ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็พยายามดูตัวมีตัจวีดอะไรก็จะแนะนำสั้นๆง่ายๆผมติดต่ออาจารย์ที่จะมาสอนพวกเราเนี่ยก็คือว่าให้สอนแล้วก็ให้อ่านแล้วก็แนะนำตัจวีดง่ายๆแล้วก็แปลให้พี่น้องได้ความใจความหมายอันนี้คือเราอยากให้ได้ตรงนี้ก็คือให้แบบว่าโอเคตาจีวิตไม่ต้องลึกพอลึกเนี่ยพวกเราเนี่ยเดี๋ยวรอบเดียวกลับแล้วกูไม่มาแล้วมึนนะเอาแบบว่าง่ายๆตรงไหนควรเน้นหน่อยออกตัวให้ชัดนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เป็นทั้งหมด7อายะห์เดี๋ยวจะมีข้อสังเกตนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบางคนบอกว่าเลขมีเลข1ด้วยตกลงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยมันเป็นอายะห์ที่1แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นเลข2นี่เฮ้ยแต่พอเรามาดูตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยกลมๆก็จริงแต่ไม่มีเลขใส่ใช่ป่ะ
มาใส่ตรงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพิ่งเป็นอายะห์ที่หนึ่งนี่แหละก็จะเอ้ยทำไมมันเริ่มนับไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นผลตามมาเนี่ยนะว่าบิสมิลลาห์เสียงดังบิสมิลลาห์เสียงค่อยเนี่ยแหละนะคนที่เขามองว่าบิสมิลลาฮิร็อห์มานิร็อฮีมนี่เป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เขาก็จะอ่านดังไงอ่านดังไงเพราะว่าถือว่าเป็นอายะห์ที่หนึ่งไงนะเนี่ยเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอ่านดังนะฉะนั้นอ่านบิสมิลลาห์ค่อยดังในละหมาดเนี่ยไม่ต้องไปทะเลาะกันนะละหมาดตามได้แล้วก็ไม่ใช่บิดอะห์อะไรคนละหมาดบิสมิลลาห์เสียงดังกูไม่เอาละกูไม่ตามไม่สาวว่าไม่สบายใจไม่ซอกใจไม่บางทีเราเรียนรู้น้อยไงพอเราเรียนรู้น้อยปุ๊บเรียนรู้มาแค่ส่วนนึงอ้าวกลายเป็นฮุกกลมคนอื่นแล้วไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่อย่างงั้นบางทีมันก็ไม่ได้ถึงกับผิดมันเป็นทัศนะหรือมุมมองที่ทำได้นะครับเริ่มอ่านอัลกุรอานครั้งแรกนะให้กล่าวอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเวลาเราอยู่บ้านอยู่มัสยิดอยู่ที่บ้านของเราจะเริ่มอ่านกุรอานครั้งแรกตอนเช้าก่อนซุบฮ์หลังซุบฮ์ตอนไหนก็แล้วแต่ให้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมและถ้าเริ่มต้นซูเราะห์อย่างเช่นเริ่มฟาติฮะห์นี่ก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็เริ่มอ่านซูเราะห์แต่ถ้าเราไม่ได้อ่านเริ่มต้นซูเราะห์อ่านกลางหรือที่ไม่ใช่ต้นน่ะเริ่มอ่านครั้งแรกก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเสร็จแล้วก็อ่านตรงนั้นได้เลยถ้าไม่ใช่ต้นซูเราะห์แบบนี้นะอย่างเช่นถ้าจะเริ่มอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะก็บิสมิลอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเพราะมันเป็นตอนต้นของซูเราะห์แต่ถ้าไม่ใช่ตอนต้นเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมแล้วก็อ่านได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติแต่จริงๆเราก็น่าจะอ่านตั้งแต่ต้นนะเช่นอัดดูฮาเนี่ยเราไม่ได้อ่านอัดดูฮาเราไปอ่านอายะห์ที่3ที่4วัดดูฮาวัลไลลีซาซะจาอ่ะสมมุติว่าเราเริ่มอ่านมาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลาถ้าอย่างงี้ก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมแล้วก็เริ่มอะไรมาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลาแต่เราคงไม่ไปอ่าน3อย่างนั้นนะก็จะอ่านต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเราก็ดูตามเลยก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็จบวะลลอลีนส่วนอามีนเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์ดังนั้นจึงไม่ถูกเขียนในซูเราะห์นี้แต่ว่ามีซุนนะห์ของท่านนบีให้กล่าวในละหมาดหลังจากอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วถ้าเป็นดังก็ดังก็อามีนดังทั้งอิหม่ามทั้งมะมูมเช่นละหมาดมักริบกอยริมักดูบิอะลัยฮิมวะลลอลีนซุนนะห์นบีก็อามีนเสียงดังอามีนแปลว่าขออัลเลาะห์ทรงตอบรับเพราะในซูเราะห์เนี่ยมันก็เป็นดุอาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นละหมาดอ่านค่อยต่างคนต่างอ่านวะรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลีนอามีนแล้วก็อามีนค่อยก็คือต่างคนต่างอ่านอยู่แล้วทั้งอิหม่ามและมะมูมแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์นะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าเขาเขียนว่าอามีนไว้นะครับดูความหมายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูมีเรื่องของการอ่านในนี้เขาเขียนเลข1นะอันนี้คือ1ในวงกลมนะคือเลข1นะคือในบางทัศนะเนี่ยเขาก็มองว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นอายะห์ที่1แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยเป็นอายะห์ที่2แล้วก็ไล่ไป3 4 5 6 7อายะห์ที่7นี่เป็นไงจะยาวที่สุดนะ
นี่ดูอายะห์ที่7เนี่ยไปจบวะลัดดอลลีนนะอันนี้การนับอะไรนับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นอายะห์ที่1ส่วนในบางทัศนะนี่เค้าซึ่งถือว่ามีน้ำหนักมากกว่าก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยไม่ใช่อายะห์ที่1นะอายะห์ที่1ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นอายะห์ที่1นี่ตามการเขียนที่เราเรียนเขียนแบบนี้ก็คือบิสมิลลาฮิรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็น1เห็นมั้ยครับ1อัรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยมันเป็นเลข2มาลิกียอมิดดีนเนี่ยเป็นเลข3แล้วก็อียากะนะบุดวะอียากะนัสตาอีนเนี่ยเป็น4อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยเป็น5ส่วนที่อายะห์ยาวันนี้เขาแบ่งเป็น2อายะห์ก็คือซิรอตัลลดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมจะเห็นว่าเขาเขียนเลข6เล็กๆไว้ตรงนี้เนี่ยนี่คือเลข6 6แบบอะไรอ่ะ6แบบที่คนอูรดูปากีอินเดียก็ใช้อ่ะนะแล้วก็7ก็คือไวรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนคือ7อายะห์7อายะห์เห็นตรงกันเพียงแต่ว่าการแบ่งนั่นแหละแบ่งไม่เหมือนกันนะอายะสุดท้ายเนี่ยอายะยาวๆเนี่ยแบ่งเป็น2ก็คือเป็นนับเป็น6กับ7เนี่ยซิรอตัลลาดีนานอัมตะอะลัยฮิมถึงตรงนี้ใช่มั้ยครับต้องขีดนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็น6นะแล้วก็7ก็คือนี้นะเค้าเขียนเนี่ยเห็นเนี่ยอันนี้คือ6นะแต่7เหมือนกันมั้ยอ่ะ7เพียงแต่ว่าการนับไม่เหมือนกันนะการนับไม่เหมือนกันอ่ะเริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอทำอะไรเนี่ยก็มันเป็นการที่เห็นว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกันตุจะรับประทานอาหารบิสมิลลาห์จะเชื่อสัตว์บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแม้กระทั่งร่วมหลับนอนนะบิสมิลลาห์แล้วก็มีดุอาเนี่ยนะนั้นหรือจะเข้าห้องน้ำบิสมิลลาห์ก่อนเข้าแล้วก็มีดุอาอย่างนี้เป็นต้นด้วยนามของอัลเลาะห์แปลว่าเราเริ่มอะไรเนี่ยเอาบารอกัตด้วยนามของอัลเลาะห์บารอกัตด้วยการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาบารอกัตเอาความจำเริญนะด้วยนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้3พระนามของอัลเลาะห์นะคําว่าอัลเลาะห์อัรเราะห์มานและก็อัรเราะฮีมนี่เป็นอะไรพระนามของอัลเลาะห์ทั้ง3พระนามพระนามที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้กันอยู่ตลอดแล้วก็ถูกกล่าวในอัลกุรอานมากที่สุดก็คือพระนามอันนี้แหละคำว่าอัลลอฮ์อันนี้ถูกกล่าวมากที่สุดในอัลกุรอานแน่นอนนะอ่านกุรอานไปเดี๋ยวเจอคำว่าอัลลอฮ์เดี๋ยวเจอคำว่าอัลลอฮ์นะเยอะที่สุดในอัลกุรอานในพระนามทั้งหมดที่ถูกกล่าวอัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ก็ได้กาเฟรก็ได้อัรเราะฮีมนี่อัลลอฮ์จะให้กับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านโดยเฉพาะในวันอาคิเราะห์ก็เมตตาทั้งคู่แหละเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนี่กรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกรุณาปราณีกับเมตตามันก็ความหมายเหมือนกันแหละใกล้เคียงกันต่อมาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพอเรามีอะลิฟลามอย่างนี้พี่น้องอ่ะพอเรามีอะลิฟลามเนี่ยอ่านอะลิฟลามเมื่อไหร่เนี่ยนะให้อ่านอันอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าเริ่มอายะหรือจะเริ่มในอายะมันอาจจะยาวสมมติมีอะลิฟลามเมื่อไหร่เนี่ยให้อ่านว่าอันไม่อ่านว่าอินหรืออุ่นอัลิฟลามเนี่ยอ่านว่าอันตรงเนี้ยแน่นอนพวกเราเนี่ยอ่านเป็นหมดแหละไม่มีใครอ่านว่าอิลฮัมดูใช่ป่ะหรืออุลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์กันหมดแต่ให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราไปเจอคำที่เราจะเริ่มอ่านเนี่ยเราก็ถ้าเป็นอัลิฟลามเนี่ยตัวอัลิฟกับลามเนี่ยนะให้อ่านว่าอัลฮัมดูให้อ่านเริ่มว่าเป็นอันเป็นฟัตฮะหรือเรียกว่าสระอาลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกเราทำอะไรนี่เรามีอะไรนี่เรายกให้อัลลอฮ์หมดใช่ไหมสรรเสริญอัลลอฮ์หมดอย่ายกตัวเองคนอื่นชมมาเราก็บอกอัลฮัมดุลิลละเราได้สิ่งที่ดีก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้บททดสอบมาก็อัลฮัมดุลิลละแต่มันมีรายละเอียดของมันแต่มันยาวนะพวกเราอาจจะไม่จำถ้ามีสิ่งที่ดีมาประสบอัลฮัมดุลิลละฮิลลัดีบิเนียมัติฮิตะติมุสซอลิฮัตอันนี้นบีกล่าวถ้ามีสิ่งที่มาทำให้แบบว่าไม่สบายใจเศร้าใจนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลลิฮาลถ้าไม่จำก็ไม่เป็นไรเอาอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเบื้องต้นก่อนร็อบบุนเป็นพระเจ้าบนผู้บริหารอัลอาลามีนแปลว่าสากลโลกอาลัมอาลามีนแปลว่าอะไรก็คือหมายถึงอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยโลกของยินโลกของมนุษย์โลกของมลาอิกะห์โลกของสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นอาลัมเป็นโลกพูดว่าอาลามีนก็หมายถึงว่าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสารแปลว่า
อัลลอฮ์นั้นบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่ามัคลูกหรือมัคโลกภาษาบ้านๆเรียกมัคโลกนะมัคลูกแปลว่าสิ่งถูกสร้างต่อไปอายะที่3อัรเราะห์มานุรเราะฮีมก็เหมือนตรงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมก็มันกล่าวตรงเนี้ยด้วยอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอันนี้เป็นพระนามของอัลลอฮ์พอเวลาเราจะตั้งชื่อลูกชื่อหลานเนี่ยให้ใส่อับดุลไปข้างหน้าเช่นพระนามของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ใช่ไหมตั้งชื่อลูกว่าก็คือใส่อับดุลเป็นอับดุลลอฮ์ถ้าตาเอานามของอัลลอฮ์ใช่ไหมว่านามของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานก็ใส่คำว่าอะไรอับดุลรอห์มานอับดุลรอฮีมอย่างนี้เป็นต้นเพราะพระนามของอัลลอฮ์นี่เราจะมาตั้งให้กับเราหรือลูกหรือหลานเอานามของอัลลอฮ์มาตั้งเลยไม่ได้นามของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งอัลลอฮ์กับคนหนึ่งไม่ได้อัรเราะห์มานเอาไปใส่กับใครเนี่ยไม่ได้ยกเว้นบางพระนามเนี่ยมันเป็นลักษณะกับคนอื่นได้อื่นจากอัลลอฮ์แต่อัรเราะห์มานเนี่ยกับอัลลอฮ์นี่มันไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องใส่อับดุลข้างหน้านะครับอายะที่4อัลลอฮ์นี่เป็นมาลิกียอมิดดีนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนหมายถึงอัลลอฮ์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะวันนี้เราจะเห็นว่ามีประธานาธิบดีมีกษัตริย์นี่ก็จะมีอำนาจปกครองประเทศปกครองนะรัฐที่ตัวเองอยู่แต่เวลาวันกิยามะห์เนี่ยแต่ละคนที่อะไรนะที่มีอำนาจในดุนยาเนี่ยก็จะเงียบกันหมดแหละไม่มีใครกล้าหือหรือจะมาบอกเอ้ยฉันเคยเป็นประธานาธิบดีฉันเคยเป็นนายกรัฐมนตรีฉันเคยเป็นกษัตริย์ประเทศนั้นประเทศนี้ไปวันกิยามะห์เนี่ยทุกคนเนี่ยก้มหัวกันหมดใช่ไหมอัลลอฮ์นั้นเป็นมาลิกียอมิดดีนเป็นผู้อภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนยอมิดดีนก็คือยอมุญญะซาวัลฮิซาบวันแห่งการตอบแทนเสร็จแล้วครับอายะห์ที่5นี้ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าเรานั้นจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวและขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพียงองค์เดียวอันนี้สำคัญมากเนี่ยเป็นเตาฮีดที่เป็นเรื่องของอูลูฮียะห์เกี่ยวกับเรื่องของอูลูฮียะห์การเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาอียามาไว้ข้างหน้าเนี่ยเป็นการเน้นตามหลักเนี่ยมีประธานถ้าพูดว่านะบูดูกะใส่ก้าข้างหลังนะอันนี้เอาก้ามาข้างหน้าไว้ข้างหน้าแต่ก้ามาไว้ข้างหน้าโดดๆไม่ได้มันต้องใส่คำว่าอียามาข้างหน้านะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเจาะจงเอามัฟอูหรือกรรมเนี่ยไว้ข้างหน้าแต่มันจะก้านะบูดูอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเอาอียามาไว้ข้างหน้าด้วยคำว่าก้าคำนี้ก็ว่าอียาก้าเหมือนกันเป็นการอะไรครับเป็นการเน้นว่าเฉพาะพระองค์นะเราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือจะไม่อิบาดะห์สิ่งอื่นจะไม่ไปขอกับใครพวกเราเมื่อก่อนนะไม่รู้กันนะไปโต๊ะตะเกียโต๊ะระยองโต๊ะกอไร่โต๊ะอะไรกันหมดไปขอไปอะไรตาอะไรนะไปเสียค่ารถนั่งกันไปพากันไปขออะไรตาอะไรก็ไม่รู้นะก็เขาตายไปแล้วอ่ะคนตายนะเราจะไปขออะไรเขาว่าเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คนตายจะเป็นคนดีหรือเป็นคนอะไรก็แล้วแต่เป็นปู่ย่าตายายให้อัลลอฮ์เมตตาให้อัลลอฮ์อภัยโทษนะนัสตาอีนขอความช่วยเหลือต้องอัลลอฮ์เพียงเท่านั้นจะไปขออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เราเนี่ยมีอะไรเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ยกเว้นว่าไอ้ความช่วยเหลือที่มนุษย์ช่วยกันได้โอเคไม่ใช่บางคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้ช่วยให้คนอื่นหยิบช่วยคนอื่นขับรถช่วยอันนี้ช่วยแบบที่มนุษย์ช่วยได้ไม่เป็นไรแต่การขอความช่วยเหลือที่มนุษย์จะไม่สามารถช่วยได้เนี่ยเราจะไปขอต่อมนุษย์เนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งเนี่ยนะอย่างเช่นซอฮาบะห์บางคนเนี่ยความที่เขาจะไม่ขอให้ใครช่วยเลยยกเว้นว่าเขาจะทำเองก่อนเนี่ยอย่างเช่นสมมติเขาอยู่บนอูฐแล้วเนี่ยมันมีแส้หรือมันมีอะไรที่ตกมาเนี่ยเขาสามารถจะบอกให้คนอื่นหยิบให้ได้แต่เขาไม่บอกเขาจะลงไปหยิบเองเพราะอะไรครับเขาจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครแม้กระทั่งมนุษย์ที่ช่วยได้จริงๆช่วยผิดไหมไม่ผิดหยิบให้หน่อยเอาอยู่ล่างไม่ต้องลงมาหรอกก็ให้หยิบให้หน่อยก็ได้แต่เขาเนี่ยพยายามที่ว่าถ้าตัวเองทำได้เนี่ยก็จะไม่ขอใครไม่ขอให้ใครช่วยทำเองก่อนนะทำเองก่อนแล้วก็มาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตรงนี้อ่านว่าอีพอเราอ่านเป็นกันหมดแหละนะเพียงแต่ว่าให้มันรู้ว่าเอ้ยมันไม่มีสาระจะอ่านกันยังไงวะเนี่ยจะอ่านอีหรืออ่านอูหรืออะวะเนี่ยนะฮาถูกสะกดใช่ไหมตาฮาใหญ่เนี่ยนะแต่เรารู้ว่ามันต้องอ่านว่าอีเนี่ยนะอ้าวก็มันมีรายละเอียดของมันนะถ้าเป็นตัวที่3เนี่ยที่เป็นกัสรอ หรือเป็นฟัตฮาเนี่ยนี่ตัวที่3คือตัวดานมีกัสรออยู่หรือสระอีเราเรียกกันสระอีใช่ไหมเออ
ให้ใส่กัสรอหรือสระลากอย่างนี้เนี่ยที่ตัวอาลิฟตัวนี้อ่านว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมก็เป็นดุอาที่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้แนะนําพวกเราสู่หนทางอัสซิรอตก็คือหนทางมุสตะกีมที่อะไรที่เที่ยงตรงนะเป็นดุอาแล้วนี่ไงอย่าลืมนะเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตลอดเลยนะในละหมาดเนี่ยขอให้เราอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่เที่ยงตรงก็คืออันอิสลามอ่ะแหละไม่ใช่หนทางที่คดเคี้ยวบางทีเนี่ยนะเราอาจจะกระหยิ่มไปนะหรือประมาทไปในชีวิตเนี่ยลืมขอแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยอาจจะหลุดก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเผลอไปเนี่ยหลุดออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงก็ได้เนี่ยเราขอทุกวักกะตูเลยนะแล้วก็ทุกไม่ใช่ทุกวักกะตูเนี่ยทุกรอกอะห์เลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอายะห์ที่7หรือ6กับ7นะตามการนับเนี่ยนะซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมอันนี้การนับนี้ก็ถือว่าเป็น6นะแล้วก็กอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนนี่ก็นับเป็นอายะห์ที่7แต่นี้การเขียนนี้เขาถือว่าเป็นอายะห์เดียวกันนี่ก็คือยาวไปเลยมาอธิบายว่าแนวทางหรือหนทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมันคือแนวทางของใครล่ะอันมุสตะกีมเนี่ยนะก็มาอธิบายว่าคือหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาอันอัมตะอะลัยฮิมเนี่ยหมายถึงบรรดาแนวทางของบรรดานบีและรอซูลนะคนตายชะฮีดคนซอลิฮีนนะคนดีๆทั้งหลายอ่ะนะที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเขาไม่ใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่กอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่หนทางของผู้ที่อะไรถูกกริ้วในการอธิบายก็คือหมายถึงพวกอะไรพวกยิวที่เขานั้นไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่มีฉะนั้นใครที่มีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้เนี่ยก็จะเข้าตรงนี้เหมือนกันว่าคือกลุ่มชนที่ถูกกริ้ววัยรุ่นมักดูบิอะอะลัยฮิมและไม่ใช่แนวทางไม่ใช่ทางของพวกที่ดอลลินเนี่ยบางทีเราไม่คุ้นนะแต่ถ้าเราพูดคำว่าดอลาล่าเนี่ยเราจะคุ้นทันทีนี่มีอะไรนะมีอยู่ไอ้นี่อยู่ในความดอลาล่าอยู่ในความหลงผิดไงนะดอลลีนนี่ก็คือบรรดาผู้หลงผิดก็หมายถึงพวกนาซอรอหรือคริสที่พวกเขานั้นไม่ได้สนใจในสัจธรรมความจริงความถูกต้องกลุ่มแรกเป็นไงครับมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามความรู้กลุ่มที่สองไม่สนใจความรู้ไม่ปฏิบัติตาอะไรนะไม่สนใจศึกษาแหละคือทำไปแบบมั่วๆอ่ะเอาทำไปเถอะเนี่ยก็เราจะทำอย่างนี้ไม่ได้บางทีเนี่ยเป็นไงเห็นเขาทำเห็นเขาทำก็ทำไม่ได้มันต้องรู้ว่าทำไมถึงทำโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยทำนี่แล้วความรู้มันกว้างมากขึ้นถึงเราเข้าถึงความรู้ง่ายขึ้นความรู้มาถึงไม่ใช่ถึงในบ้านนะถึงในมุ้งอ่ะจะเอาแคบแค่ไหนอ่ะคือมุ้งนี่ก็คงสุดแล้วนะก็คือแบบความรู้มันมาหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ในมือถือเราอยู่ในแอปต่างๆที่เขาทำขึ้นมาแอปพลิเคชันนะใน YouTube เนี่ยความรู้ตรงนั้นนะอันนี้ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จริงๆซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยถ้าจะอธิบายกันละเอียดโอ้โหนักวิชาการเนี่ยเขาก็ลงลึกในรายละเอียดนะแต่ว่าให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจความหมายตรงเนี้ยโดยภาพรวมก็ยังดีครับเพราะอะไรเพราะเราอ่านทุกวันนะวันละหลายครั้งแต่ที่เราอ่านต่อหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอ่านอะไรเราขออะไรต่อพระองค์เนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะมันเราอ่านมาแล้วเนี่ยหลายพันรอบแล้วเนี่ยนะวันละ17รอกอะห์ใช่ป่ะ17รอกอะห์เดือนนึง30วันคูณไปดิ300เท่าไหร่อ่ะ7 3 21อุ๊ย500กว่ามั้ยโอ้เยอะนะยังไม่รวมสุนัตนะปีนึงอ่ะตีกลมๆมา500เดือนนึงแล้วก็12เดือน500 5,000 10เดือน 5,000 คูณ 6,000 ปีละ 6,000 อันนี้คนละหมาดครบแล้วก็ละหมาดสุนัตต่างๆนะมากกว่า 6,000 น่ะจะเป็นหมื่นด้วยซ้ำสุนัตอีกเยอะนะโอ้ต่อปีนะใช่ไหม 6,000 อ่ะ 7-8,000 เนี่ยต่อปีนี่อ่านฟาติฮะห์นี่เยอะมากแล้วก็เราละหมาดกันมากี่ปีแล้วล่ะโอ้หลาย10ปีแล้วฉะนั้นต้องรู้วันนี้เนี่ยอาจจะอธิบายโดยภาพรวมเรากลับไปเนี่ยไปอ่านแปลไทยใครถนัดแปลมาลายูก็ไปดูใครถนัดภาษาอังกฤษก็ไปดูแล้วกันมีไหมถนัดภาษาอังกฤษที่นี่เปิดภาษาอังกฤษดูนะเอ้าเราไปดูความหมายเราจะได้อ่านและเข้าใจเราอ่านต่อหน้าอัลลอฮ์เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะได้เข้าใจความหมายครับ
เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามาอ่านตามจริงๆคืออ่านได้แต่ว่าก็คือจะเน้นในเรื่องของเน้นนิดนึงก็คือในเรื่องของให้พี่น้องได้ให้มันถูกหน่อยให้มันชัดซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อ่านง่ายนะอัลเลาะห์ให้เราอ่านตลอดเนี่ยแล้วให้เป็นซูเราะห์ที่ง่ายไม่ต้องไปหูอ่านกล้ำอ่านนวงอ่านยาวไม่เยอะเวลาเรามานึกเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์นะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อ่านซูเราะห์นี้อ่านง่ายๆแล้วไปสังเกตเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยแทบจะไม่ต้องไปหน่วงอะไรมากมายมีช่วงท้ายหน่อยมีช่วงท้ายเนี่ยรับดอลีเนี่ยอ่านยาวเนี่ยนะแต่ตรงอื่นเป็นไงเราอ่านปกติเลยบางแม้ผู้บางซูเราะห์นี่ก็โอ้โหกลมโอ้นะบางทีมึนใช่มั้ยแต่นี้เนี่ยไม่ยากเหมือนอัลเลาะห์ให้มันง่ายเพราะซูเราะห์นี้มันต้องอ่านตลอดแล้วก็ทั้งเด็กกะละหมาดผู้ใหญ่กะละหมาดผู้หญิงผู้ชายวัยกลางคนคนชราทุกคนอ่านได้หมดมันไม่ยากนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพวกเรามาอ่านตามนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين พร้อมนะเดี๋ยวอ่านกันแล้วสัก 2-3 ที่อะไรเนี่ยใครจะอ่านให้ฟังก็มีไมค์ไว้ให้นะเดี๋ยวส่งไมค์ให้กลัวไมค์ไหมไม่มีการบังคับนะไม่มีการบังคับแต่บางคนเนี่ยเขาอยากอ่านให้ฟังหมายถึงว่าไม่ใช่จะโชว์เขาจะอ่านให้อาจารย์หรือคนสอนฟังว่าดูว่าถูกไหมอาจทำมันผิดตรงไหนให้ช่วยแก้ให้ด้วยอันนี้ก็ถ้ามันดีนะก็เขามีครูผู้หญิงสอนผู้หญิงก็จะดีจะได้ให้อ่านฟังมันจะได้สะดวกใจสบายใจกันผู้หญิงอ่านให้ผู้หญิงฟังเป็นครูผู้หญิงผู้ชายก็ฟังผู้ชายแต่เวลามาเรียนรวมอย่างนี้ก็โอเคก็อ่านตามโดยรวมไปแล้วกันส่วนผู้ชายคนไหนจะอ่านให้ฟังหน่อยช่วยปรับหน่อยนะก็ได้นะโดยเฉพาะกับคนที่อะไรต้องนำเขาบ่อยๆเป็นอิหม่ามหรือคนที่ทำหน้าที่นำเขาอะมันต้องอ่านอะไรอ่านเสียงดังใช่ป่ะอ่านเสียงดังมันก็ความชัดความอะไรเนี่ยคนเขาก็ฟังด้วยนะมันก็มีผลในเรื่องหมายถึงว่าการออกเสียงออกมากับอ่านแบบค่อยอ่ะมันก็อ่านค่อยคืออ่านอะไรอ่ะมันก็มีใครรู้แต่เวลาอ่านดังมันก็จะมีผลเรื่องความถูกต้องหรืออะไรต่ออะไรเริ่มอ่านครั้งแรกนะก็เอาอูซบิลลาห์เดี๋ยวผมอ่านนำแล้วก็พวกเราอ่านตามนะก็ผู้ชายเสียงดังหน่อยได้นะผู้หญิงก็ค่อยๆไปนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا สักเที่ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูตัดวิทย์บางอันจะได้เน้นไปปรับเรื่องของอ่านยาวหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตัวอีนตัวซอสแต่เดี๋ยวเราหลังจากพักเบรกแล้วเนี่ย10-11 โมงนี้ก็ทานอะไรกันแล้วก็เข้ามาเรียนต่อเรียนต่อนี่จะพูดถึงความสำคัญของกุรอานเดี๋ยวถ้าพี่น้องดูตัวบทจากฮะดีษนบีนี่อยากจะทำให้เราแบบอยากจะอ่านกุรอานวันเยอะๆเลยแหละเพราะภาคผลเนี่ยโอ้โหนะอย่างมากมายอ่ะความประเสริฐการมาอ่านด้วยกันโดยเฉพาะอ่านที่มัสยิดนะแล้วก็ภาคผลแต่ละอักษรโอ้โหนี่ภาคผลมหาศาลอะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ครับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์บอกไว้แล้วว่าถือมีความสำคัญเป็นซูเราะห์ที่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานพูดถึงซูเราะห์นะแต่ถ้าอายะห์ที่สำคัญที่สุดพูดถึงตัวอายะห์นะก็คืออายะห์กุรซีก็คืออายะห์ที่255ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนี่อายะห์กุรซีนี่อันนี้ถ้านับเป็นอายะห์สำคัญที่สุดแต่ถ้าเป็นซูเราะห์ที่สำคัญที่สุดคือซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้องอ่านทุกๆการละหมาดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก็ตามจะต้องมีซูเราะห์นี้ฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะอ่านให้ถูกต้องนะฝึกฝนให้ดีใน YouTube เนี่ยก็มีเยอะสอนทางทีวีเนี่ยก็มีกันทุกช่องเลยสอนการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องอ่ะผมแนะนำตะจวิดบางตัวสั้นๆให้พี่น้องได้ทบทวนกันพวกเราเนี่ยเคยเรียนกุรอานกันมาแล้วบางคนก็30ปีที่แล้วบางคนก็40ปีที่แล้วผมก็เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ30ปีแล้วนะครูฟานอาจารย์มารฟูเนี่ยนะตอนนี้ก็เกือบจะ50แล้ว
นะใกล้ใกล้หลายปีนะแต่เกือบแล้วแหละถ้าอัลเลาะห์อยู่ถึงนะแต่ว่าเรียนมาตั้งแต่ตอนประ10ขวบ10กว่าขวบเนี่ยนะตอนประถมนี่ก็เรียนมาก็เรียนกับครูเราที่สอนกันมาที่นี่พวกเรานี่ก็เรียนกันมา30 40ปีทีแล้วเนี่ยปรับพยายามปรับเพราะว่ากุรอานนี่สำคัญมากนะครับอ่ะเรื่องของฮาเล็กฮาใหญ่ที่เราเรียกกันนะนะเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอันนี้ฮาใหญ่เนี่ยพระนามของอัลเลาะห์นะต้องให้แยกให้ถูกว่าถ้าฮาใหญ่เนี่ยบิสมิลลาห์คําว่าอัลเลาะห์เนี่ยลมมันจุดมาเนี่ยมันจะมาจากส่วนลึกของลําคอคําว่าอัลเลาะห์นี่จากนี้แล้วลมออกมาด้วยอัลเลาะห์ส่วนอัรเราะห์มานเนี่ยตัวฮาเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะตัวเนี้ยที่เราเรียกกันฮาเล็กเนี่ยนะก็มาจากส่วนกลางของลําคอแต่นั้นจะต้องมีความแตกต่างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องแตกต่างถ้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นไงฮาลิกทั้ง3ตัวผิดนะตัวแรกเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานไม่ได้ผิดเห็นไหมตัวแรกเนี่ยฮาใหญ่ต้องมาอันนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมเหมือนกันเนี่ยฮาเล็กที่เราเรียกจริงๆแล้วเนี่ยคนอาหรับเขาก็ไม่เรียกนะฮาเล็กฮาใหญ่อันนี้ฮาเล็กใช่ป่ะนี่ฮาใหญ่คำว่าลิลละไปคุยกับคนอาหรับเนี่ยอาหรับไม่รู้นะฮาเล็กฮาใหญ่เขาไม่เรียกถ้าฮาเล็กเนี่ยเขาจะบอกฮาถ้าฮาใหญ่เขาจะบอกฮาพูดงี้เลยก็คือพูดออกมาเนี่ยคือเอาเสียงเนี่ยรู้ว่ามันคือตัวไหนแต่พวกเราเนี่ยไม่เรียกฮาเล็กฮาใหญ่เพื่ออะไรให้รู้ว่าฮาเล็กเสียงมันจะแผลบเล็กฮาใหญ่เสียงมันจะใหญ่ใช่ป่ะเราก็มาเรียกกันเองไปบอกกับอาหรับฮาเล็กฮาใหญ่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ใช้อย่างนี้เขาจะบอกฮาก็คือฮาเล็กเนี่ยฮาไปเลยแล้วฮาใหญ่ก็จะบอกอะไรฮาสมมุติว่าไปคุยกับเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าอีรอนนี่เป็นมั่วเป็นอาหรับมีลูกครึ่งไหมมีผสมไหมสมมุติบอกฮาอันนี้ฮาเล็กฮาใหญ่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยไหนบ้างบอกได้ว่าฮาเล็กฮาใหญ่ฮาหาใหญ่เขาก็รู้อยู่แล้วถ้าบอกเนี่ยฮาฮาฮาเล็กเขาก็จะใช้เสียงอะไรไม่ต้องมาพูดเล็กใหญ่นั้นเราเนี่ยต้องแยกให้ถูกอัลฮัมดุลิลลาฮิฮาใหญ่เล็กก่อนแล้วก็ใหญ่นะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตัวอีนอักษรกลางลำคอหมายถึงที่เกิดมันตัวกลางลำคอถ้าไปมันลึกมันเป็นฮัมซาไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบางทีสอนเนี่ยพยายามผมพยายามออกเสียงให้มันหนักให้มันเยอะน่ะแต่จริงๆพอเราไปอ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องเยอะขนาดนี้เพราะถ้าเยอะมันจะอะไรไม่สวยอ่ะกลายเป็นว่าเน้นเกินไปแล้วก็ความไพเราะมันจะแบบว่าเฮ้ยโหกลายเป็นโฟกัสไปเน้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่เพาะแล้วเพราะมันเน้นเกินไปแต่ว่าเราต้องออกเสียงให้มันรู้ว่าตัวอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนให้มีความแตกต่างแต่เวลาอ่านเนี่ยเราอาจจะอ่านเน้นไปว่าตัวนี้อีนมันออกอย่างนี้แต่เวลาอ่านจริงมันอาจจะไม่ตรงถึงขนาดนั้นอัรเราะห์มานิรเราะฮีมก็เหมือนกันฮาลิกทั้งคู่นะกลางลำคอมาลิกิยอมิดดีนอันนี้อ่านธรรมดาธรรมดาเลยมาลิกิยอมิดดีนตรงนี้เน้นนิดนึงถ้ามีชัดดาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อ่านว่าอียากะนะบุดูวะอียากะนะสตัยเท่านั้นตรงนี้ให้เน้นไปหน่อยอีหน่อยใช่เพราะถ้าอียาคําว่าอียาไม่มีชัดดาบนเนี่ยนะแปลว่าดออุชัมส์แปลว่าแสงของดวงอาทิตย์คนละเรื่องเลยเราอิบาดะห์ต่อพระองค์ท่านอันนี้เราไปอิบาดะห์ต่ออะไรแสงของดวงอาทิตย์คนละเรื่องแล้วนะคําว่าอียาไม่มีนะถ้าเราบอกอียากะนะบุดูวะอียาอ่านว่าอียานะไม่มีชัดดานะงั้นตรงนี้ให้เน้นหน่อยอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเห็นมั้ยอีหน่อยนะบุดูตัวอีนเห็นไหมครับแล้วก็นัสตาอีนกับตัวอีนอียากะนะบุดูอียากะนัสตาอีนเห็นไงมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นใช่ไหมอีตัวนี้ฮาใหญ่ใส่กัสรอที่นี่
ให้ลมออกมาจากข้างล่างเลยนะหมายถึงว่าส่วนลึกของลำคออักษรภาษาอาหรับสุดๆนะตำแหน่งที่เกิดคือส่วนลึกของลำคอลองออกเสียงดูตัวฮาฮาเนี่ยมันจะส่วนลึกของลำคอไม่มีนะอักษรภาษาอาหรับออกมาจากไส้ติ่งกระเพาะอะไรไม่ถึงขนาดนั้นจากไส้ติ่งเลยไม่มีเต็มที่นี่คือไหนลึกของลำคอคือตัวฮากับฮัมซา2ตัว2ตัวนี้คืออักษรที่ลึกสุดแล้วส่วนที่เหนือก็จะเป็นปลายลิ้นไรฟันอะไรกับตัวฟาตัวเนี่ยฟาว่าบ้ามานี่ก็จะริมฝีปาก4อักษรตัวฟาตัววาวตัวมีมฟาว่าบ้ามาวาวฟาก็คือตัวฟาว่าวาวบ้าบ้าแล้วก็มีม4ตัวเนี่ยเค้าเรียกอักษรริมฝีปากแต่ตัวฟาเนี่ยมันจะเป็นริมฝีปากล่างลองออกเสียงดูฟาฟาฟานี่จะเป็นอักษรริมฝีปากล่างแต่ที่เหลือก็จะเป็นริมฝีปากนะทั่วไปอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมตัวซอดเสียงมันจะหนาๆถ้าเราไปออกเป็นอิฮดีนัสซิรอมันจะเป็นซีนแล้วเห็นไหมครับซีนก็คือพ่นลมปกติซีนแต่ซอดเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นซอดเมื่อก่อนเราเรียนเป็นไงครับครูสอนตัวซอดตัวดอทครูก็สอนไม่เป็นเหมือนกันว่าจะต้องวางลิ้นยังไงครูก็บอกว่ามึงทำปากให้ป่องไว้แล้วกันไอเราก็ป่องตามครูซอดป่องไว้ดอทก็ตามครูบอกเพราะครูเมื่อก่อนก็อาจจะสอนไม่เป็นเหมือนกันไม่ได้ดูถูกแต่ว่าไอ้เรื่องวิชาการบางทีมันครูจะมาบอกกับเราครูก็ไม่กระจ่างแล้วก็บางทีครูมาบอกนักเรียนก็จะทำยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีภาพประกอบเยอะเลยอินชาอัลลอฮ์ถ้ามามีโอกาสมาสอนนี่ก็จะมีภาพประกอบอะไรมากยิ่งขึ้นสอนนี่ให้มันเป็นเค้าเรียกเป็นอักษรช่องลิ้นนะลมออกมาแล้วก็ให้เรายกโคลินพอเราพูดซอสเนี่ยเราจะยกโคลินของเราขึ้นซอสตัวซอสตัวดอสตัวตอพวกเนี้ยจะยกโคลินเสียงมันจะหนาเขาเรียกเป็นอักษรอิสติละคือทำให้มันสูงขึ้นมาถ้าเราบอกซีนเนี่ยอันนี้มันไม่อะไรไม่ได้ซีนเนี่ยมันจะเป็นลมไหลออกมาซีนอักษรช่องลิ้นเหมือนกันซอสซีนไซสามอักษรที่เป็นอักษรช่องลิ้นเนี่ยเป็นเสียงของสัตว์หมดเลยนะสามอักษรตัวซอสตัวซีนตัวซายเนี่ยเป็นเสียงของสัตว์หมดเลยตัวซีไอตัวซอสเนี่ยเสียงห่านคำรามเสียงมันห่านไหมหรือไม่เหมือนเอาไปฟังใครมีห่านที่บ้านกันไปดูอันนี้คือตัวซอสเสียงห่านคำรามตัวซีนเสียงอะไรครับเสียงอะไรนะตักกะแตนตักกะแตนส่วนตัวซายคือเสียงของผึ้งซายนะนี่คือเสียงผึ้งบินสังเกตดูไปหาผึ้งดูไปหารังผึ้งฟังดูนะถ้าปากบวมตาปูดมาอย่ามาบอกอาจารย์ทำไมเนี่ยไปกายอย่าไปจ่อขนาดนั้นผึ้งก็ต่อยกันดินะซอสเสียงห่านคำรามซีนเสียงตะกะแตนบินซายเสียงผึ้งอันนี้คือเสียงซายนะซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเดี๋ยวจะไปพักแล้วพักแล้วก็กลับมานะไม่ใช่พักแล้วกลับบ้านนะวันนั้นพักนี่หมายถึงกินกาแฟกินขนมปังอะไรนะไม่ใช่พักแล้วก็ไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวมีต่อแล้วก็มีคลิปด้วยช่วงท้ายนะวัยรินมากดูบี้ตัวนี้ตัวเกณฑ์นะระวังให้ดีไม่ใช่ตัวฟานะมากตัวเกณฑ์ตัวเกณฑ์อักษรที่ไหนครับส่วนบนของลำคอตัวเกณฑ์กับตัวคอคอนี่แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนละ2อักษรตัวฮากับตัวฮัมซาล่างสุดส่วนตัวกลางก็คือตัวอินกับตัวฮาฮาเล็กเนี่ยและก็ส่วนบนของลำคอก็คือตัวคอกับตัวเกณฑ์ฉะนั้นตัวคอกับตัวเกณฑ์นี่ก็จะอยู่ส่วนบนของลำคอกอยริลเกณฑ์ตัวแรกด้วยนะกอยริลมาดูตัวดอทอักษรข้างลิ้นอัดกับฟันกรามด้านบนอะไรวะข้างลิ้นอัดกับฟันกรามด้านบนอาจารย์กรามฉันก็ไม่มีแล้วนะมันหลุดไปเยอะแล้วบางคนกับของแท้บางคนกับของปลอมอ้าวก็ว่ากันไปอัดไปแล้วกัน
ฮะซีนายซีนายน่าจะฟันแท้อยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีบอกแท้ไม่อยู่แล้วมีแต่ปลอมอ้าวเอาไปอัดเอาข้างลิ้นไปอัดกับฟันกรามด้านบนรอยลิ้นมาดูดูตัวดอทให้ยกโคลิ้นขึ้นแล้วเอาข้างลิ้นไปอัดกับฟันกรามด้านบนฟันกรามบนนะรอยลิ้นมาดูบีอะลัยฮิมวะลัดดอลลินตรงนี้จะมีฮุกกลมตัจวิดหน่อยไม่จำชื่อไม่เป็นไรตรงนี้เขาเรียกว่าหลังคาเนี่ยนะเรียกหลังคาแล้วกันยาวๆข้างบนอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นมัดอันนี้เป็นฟัตฮาปกติเนี่ยแต่เขาเขียนยาวนะฟัตฮาก็คือเนี่ยเขาเรียกฟัตฮาเนี่ยแต่อันนี้เขาเขียนยาวนะแต่ที่จะเป็นเครื่องหมายยาวจริงเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้ทำไงให้เราอ่านให้ยาวแล้วก็ให้หนักเขาเรียกว่ามัดลาซิมกาลีมีมูซักก้อนมัดลาซิมกาลีมีมูซักก้อนจำชื่อไหมไม่จำอาจารย์ไม่จำก็ไม่ต้องจำแต่ให้อ่านยังไงอ่านให้ยาวแล้วก็ให้หนักลีนก็ให้ยาวไปเพราะเป็นมัดอาริกิสุกูลนะดูวิธีนะวัยริลมาบูบิอาลัยฮิมวะลัดดอลลินถ้าใครอ่านใครอ่านได้อย่างนี้ไอ้บังนี่แสดงว่าตัจวิดเป็นเว้ยคนเราเนี่ยจะฟังรู้ว่าอ่านเป็นไม่เป็นนี่ก็นั่นแหละก็จะฟังกุรอานว่ารู้ตัจวิดนะถามว่าเท่ากันไหมอ่านประมาณ6คารอกะเท่าๆกันเพียงแต่ว่าดอลลีนเนี่ยก็อย่างที่บอกทั้งยาวและก็หนักกดไปหน่อยมัดลาซิมมุซักก่อนหรือกาลิมีมุซักก่อนนะไอ้ทีนะวัยริลมัลดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีประมาณ5ถึง6คารอกะคารอกะคืออะไรบางคนบอกว่าคือการกระดิกกระดิกปกติไม่เร็วจนเกินไปและไม่ช้าจนเกินไปไม่ใช่กระดิกขวดอย่างนี้ไม่ใช่หรือกระดิกช้ามากหมดล้มก่อนหรือกว่าจะกระดิกนิ้วที่2รอไปเถอะ3วิไม่ใช่นะกระดิกปกติเนี่ยเราแต่จริงบางทีไปละมงละหมาดอันนี้ไม่ต้องโหใครจะไปละหมาดแล้วไม่เขาเรียกว่าอาศัยความเคยชินไปประมาณไม่ต้องโหเป๊ะโอ้โหละหมาดก่อนออกไปดักฮารอกาไปไม่ใช่อันนี้คืออะไรคือประมาณเอานะประมาณเอาโอเคเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งประมาณ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาพูดถึงอะไรครับความประเสริฐความสำคัญของอะไรไหนอ่ะไหนเนี่ยความสำคัญของอัลกุรอานก็จะมีหะดีษนบีเดี๋ยวขึ้นจอให้แล้วก็ช่วงท้ายก็ให้ชีวิตผูกพันอยู่กับอัลกุรอานก็จะมีคลิปเด็กไม่เล็กมากนะแต่ก็ไม่ถึงกับโตมากเนี่ยเขาอ่านกุรอานให้ครูเขาฟังเดี๋ยวเราก็ลองฟังดูแล้วกันอินชาอัลเลาะห์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักแป๊บนึงนะครับก็ข้างนอกก็มีชากาแฟน้ำร้อนน้ำเย็นนั่นแหละไปดูแล้วกันมีอะไรบริการก็ไปบริการตัวเองได้นะครับครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد มาพบกันในช่วงที่2นะครับจะมาพูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานนะความสำคัญของอัลกุรอานก็มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับในช่วงนี้ว่าซูรีก็อาซานเร็วนะเที่ยงกว่าเที่ยง6นาที7นาทีก็อาซานแล้วช่วงนี้เร็วแล้วก็มีคลิปนะให้ชีวิตผูกพันอยู่กับอัลกุรอานนะให้ชีวิตผูกพันอยู่กับอัลกุรอานโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับพี่น้องที่อยู่นอกก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาสั้นเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะ 30-35 นาทีจะได้เริ่มพร้อมกันเลยตรงนี้นะครับมีเรื่องความสำคัญก็จะสรุปนะมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทด้วยกันนะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกบอกว่าถ้าเราได้เรียนรู้ตรงเนี้ยถึงความสำคัญหมายถึงว่ารู้หะดีษนบีเนี่ยโอ้เราจะทำให้เราเนี่ยรักแล้วก็อยากที่จะอ่านอัลกุรอานเลยเพ
ราะอะไรเพราะว่าภาคผลมันเยอะนะผลบุญมันเยอะความประเสริฐมันเยอะนะเดี๋ยวอันแรกนี่จะพูดถึงมารยาทโดยรวมก่อนนะอาดาบุติลาวติลกุรอานินกะรีมนะครับแล้วก็จะพูดถึงหะดีษต่างๆที่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับ6 7บทนะโอเคพร้อมนะครับจะได้พร้อมๆกันเลยดูโดยรวมก่อนนะครับพูดถึงมารยาทการอ่านอัลกุรอานนะมารยาทการอ่านกุรอานเอาขวาวนไปซ้ายก็ได้นะส้มแดงน้ำตาลน้ำเงินฟ้าอะไรเนี่ยนะวนขวาวนไปซ้ายนะมารยาทการอ่านอัลกุรอานเนี่ยควรที่จะมีความสะอาดจากฮะดัษหมายถึงว่าสะอาดก็คือฮะดัษเล็กฮะดัษใหญ่เนี่ยนะก็คือมีน้ำละหมาดก็เป็นเรื่องดีถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงประจำเดือนนี้ก็อ่านได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงที่บางทีเขาเป็นฮาฟิซอเนี่ยเป็นพวกที่เขาต้องทวนกุรอานตลอดนะหรือเป็นครูสอนอัลกุรอานหรืออาจจะไม่ใช่ก็สามารถอ่านได้นะแต่ว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสมุสฮับหรือเล่มโดยตรงเช่นใช้ถุงมือใช้ผ้ารองถ้ามีประจำเดือนนั่นก็คืออ่านได้นะครับมีความบริสุทธิ์ใจในการอ่านแล้วก็ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการอ่านอัลอิคลาสวะฮุดูรุลกอลบีผินหน้าไปทางกิบละอ่านกุรอานเนี่ยควรอันนี้คือเป็นมารยาทจริงๆผินไปทางไหนก็ได้อยู่หมายถึงว่าเอ้ยเป็นเงื่อนไขไม่เป็นเงื่อนไขหรอกแต่ถ้าเราผินไปทางกิบละเนี่ยดีเช่นขอดุอาเนี่ยผินไปทางกิบละดีนะไม่ได้ผินไปทางกิบละก็ได้แต่ผินไปทางกิบละเนี่ยดีก่อนจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็ให้อิสติอาซะห์ก็คือขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนก็คือกล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็อันต่อมาเนี่ยอ่านกุรอานก็ควรมีตัจวีดอุซอบิตติลาวะห์หมายถึงว่าทําให้เสียงไพเราะนะด้วยการอ่านหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของการอ่านแบบมีตัจวีดบางคนเสียงเพราะด้วยแล้วมีการอ่านแบบตัจวีดด้วยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็จะทําให้กุรอานเนี่ยมีความไพเราะแล้วก็อันสุดท้ายในตรงนี้ก็คือให้พยายามใคร่ครวญใคร่ครวญต่ออายะห์ต่างๆที่ได้อ่านทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับมาดูถึงความประเสริฐตรงนี้บ้างท่านนบีได้บอกพวกเราได้ยินหะดีษบทนี้บ่อยนะนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไงนบีบอกว่าใครที่อ่าน1อันนี้ผมแปลให้แล้วนะใครที่อ่าน1อักษรจากอัลกุรอานเนี่ยเขาจะได้ฮาสนะได้1ความดี และความดีในวัลฮาสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา1ความดีเนี่ยจะได้10เท่านะอันนี้คือพื้นฐานอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เมตตานะทํา1ได้10 1อักษรอ่าน1อักษรเนี่ยอ่าน1อักษรนะได้1ความดีแต่1ความดีเนี่ยอัลเลาะห์ให้10เท่านบีไม่ได้บอกว่านบีบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามีมเนี่ยสีแดงอ่ะนะอะลิฟลามีมไม่ได้1เป็น1อักษรนะแต่นบีบอกว่าอาลิฟเนี่ยนับเป็น1อักษรลาม1อักษรแล้วก็มีม1อักษรแสดงว่าถ้าเราอ่านอาลิฟลามมีมเนี่ยเท่ากับกี่อักษรครับ3อักษร3อักษรได้10ความดีหรือ30 30ดีเพราะ3อักษรใช่ป่ะอาลิฟได้10ความดีลาม10ความดี1ความดีแหละนับ1แต่1เนี่ยคืออะไร10เท่าเราก็เรียกว่า10ความดีแล้วกันอาลิฟลามมีมเนี่ยเท่ากับ30แล้วไม่มีหนังสือเล่มไหนนะบอกแล้วอ่านจะได้ผลบุญมีป่ะมีใครเขียนหนังสือบอกว่าถ้าคุณอ่านหนังสือของฉันเนี่ยคุณจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้เป็นอักษรไม่มีแม้กระทั่งหะดีษนบีเนี่ยได้ผลบุญในการศึกษานะเรียนรู้เนี่ยมันฟังบรรยายเนี่ยแหละได้ผลบุญเรื่องการมาฟังบรรยายฟังศาสนาแต่อ่านหะดีษเนี่ยไม่ได้นับเป็น1อักษร1 10ความดี10ความดีไม่นะแต่ถ้ากุรอานเนี่ยใช่เราอ่านอาลิฟลามมีมที่เราอ่านฟาติฮะห์ไปเมื่อกี้ไม่มีใครนับนะว่าได้เท่าไหร่จริงป่ะแต่เยอะมากนะที่เราอ่านฟาติฮะห์ไปกัน 2-3 เที่ยวเมื่อกี้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยใครว่ามีกี่อักษรนะเกิน10มั้ยเกินอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน10กว่าอักษรอาติว่า10เนี่ยคูณ10ไปดิได้100นึงแล้วอายะห์นี้ได้100แล้วนะเนี่ยถ้ามีคนบอกว่ามาเรียนนะเดี๋ยวจะให้ 1,000 นึงอย่าว่าแต่ตรงนี้ล้นนะสู้เราก็ล้นใช่ป่ะอันนี้แค่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวมาเรียนนะประมาณ2ชั่วโมงเนี่ย10โมงเที่ยงเดี๋ยวจะให้1,000นึง
ใครไม่มาล่ะโอ้โหพันหนึ่งก็เผื่อทำงาน 2-3 วันนะบางคนนะวันละ500อันนี้มานั่งเรียน2ชั่วโมงเปิดแอร์ให้ต่างหากมีขนมเลี้ยงมาป่ะมาดิอันนี้แต่ถามว่าอ่านกุรอานเนี่ยโอ้โหมันมากกว่านั้นครับแต่พวกเราไม่ได้เป็นรูปธรรมไงมนุษย์ชอบรูปธรรมอันนี้ต้องยอมรับคือความดีคืออะไรวะแล้วก็วันกิยามะเราเชื่ออยู่แล้วว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนแต่มันยังไม่ได้เห็นไงมนุษย์ใจร้อนน่ะมนุษย์ใจร้อนอยากจะได้อะไรเลยอ่ะแบบด่วนๆขอดุอาเนี่ยขอได้วันนี้ขอตอนนี้เย็นอยากจะให้ได้เลยเนี่ยมนุษย์นี้แหละขอเดือนนี้ขอเดือนหน้าให้ได้เลยขอเดือนนี้สัปดาห์หน้าให้ได้เลยไม่เราบางทีอัลเลาะห์ก็ทดสอบหนู2ปี3ปีบางคนแต่งงานมาตั้งหลายปีขอดุอาตลอดนู่นกว่าจะได้ลูกบางคน3ปี5ปีบางคนเป็น10ปีนั้นมนุษย์เนี่ยนั้นมันธรรมดาอยากจะได้เลยแล้วก็อยากจะเป็นรูปธรรมอันนั้นอ่านอาลิฟลามีมเนี่ยได้เท่ากับ30นะเออเนี่ยถึงบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยได้ผลบุญมากนะพี่น้องอยู่ที่บ้านนะนะตอนเช้าตอนอะไรเนี่ยตอนสายเนี่ยพี่น้องครับอ่านวันละหน้าครึ่งหน้าเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็คั่นไว้อ่านไว้เรื่อยๆแล้วก็คั่นไว้นะต่อไปอันนี้เป็นคำพูดของท่านชัยคุณอิสลามตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่านี่ไปประมาณนะเขาบอกว่าฉันไม่เห็นว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นอาหารน่ะนะกับสติปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็รักษาร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดความสุขมากไปกว่าการมองในคัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลาคือเขากำลังจะบอกว่าการที่ได้มองในคัมภีร์ของอัลเลาะห์อ่านแบบใคร่ครวญเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับสติปัญญาเป็นอาหารให้กับสติปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณรักษาร่างกายนะแล้วก็วายัตมุสอาดะแปลว่าทำให้เกิดความสุขสะอาดะมันมีนะเขาบอกนะอ่านกุรอานเนี่ยป้องกันหรือช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์คือความจำแบบเสื่อมพออายุเยอะขึ้นเนี่ยความจำมันจะเริ่มเสื่อมใช่ไหมมันก็หลายสาเหตุนะเรื่องโรคอะไรก็มีผลแล้วก็เรื่องของอายุเรื่องบางทีกรรมพันธุ์อะไรกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็ไปสังเกตถามหมอนะหมอส่วนใหญ่เดี๋ยวก็กรรมพันธุ์เบาหวานก็กรรมพันธุ์บางทีอะไรก็จะโยนให้กรรมพันธุ์มันก็ง่ายดีเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องกรรมพันธุ์ก็มีส่วนแหละแต่ว่าอะไรในส่วนตัวของแต่ละคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปนะเขาบอกว่าอ่านกุรอานเนี่ยช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้คือเอาแหละก็ถ้ามันช่วยได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่ใช่เป้าหมายของเราอ่านกุรอานทำไมกูอ่านกุรอานทำไมกูอ่านกุรอานจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อ่านกุรอานเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ใช่ป่ะไม่ใช่ฉันอ่านกุรอานเฮ้ยโอ้ไปศึกษามาแล้วนี่นะอะไรนะหมอนี่เขาก็อันนั้นมาแล้วอันนั้นคือไม่ใช่เป้าหมายอะไรไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเป้าหมายหลักของเราอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาหวังผลบุญจากพระองค์ใช่ไหมหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอันนี้เขาเรียกว่าผลพลอยได้นะแล้วถามว่ามันช่วยได้ไหมช่วยได้นะเพราะว่าอ่านกุรอานลองสังเกตดิมันใช้ทุกส่วนนะปากก็ต้องใช้ป่ะอ่านกุรอานใช้หูก็ต้องฟังที่อ่านตาก็ต้องมองกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมีตะจวีดมะกรอดอะไรวะไอตัวนี้มันออกไปลิ้นไปลิ้นจรดไรฟันอะไรกลางงงกลางเหงือกโคนอะไรฮะมันจะต้องประมวลเนี่ยมันเหมือนว่าใช้สมองอยู่ตลอดอ่านกุรอานนะครับต่อไปอ่านกุรอานกุรอานจะไปช่วยเป็นชะฟาอะห์ให้ในวันกิยามะห์ชะฟาอะห์แปลว่าอะไรไปช่วยเหลือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิกรออัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบินบีว่าบอกว่าพวกทั้งหลายจงอ่านกุรอานเถิดเพราะกุรอานเนี่ยจะไปในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นชะฟีอันเป็นผู้ไปช่วยเหลือให้กับคนที่อ่านคือไปวันกิยามะห์นี่วันนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องใช้ตัวช่วยกันอย่างเดียวนะหมายถึงว่าจะให้มาทำแล้วตอนนั้นไม่ให้ทำแล้วแต่จะมีตัวช่วยในดุนยานี่แหละจะไปช่วยเราคนอ่านกุรอานปฏิบัติตามกุรอานก็จะไปช่วยชะฟาอะห์ไปขอต่ออัลเลาะห์ให้ใช่ป่ะคนที่ทำความดีแล้วนบีก็จะชะฟาอะห์ให้จะมีคนนั้นแต่ถามว่าตัวเองล่ะตัวเองตอนนั้นหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ให้ทำแล้วแต่อัลเลาะห์ยังเมตตาว่าไอ้ที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะไปช่วยขอให้ในวันกิยามะห์หนึ่งนั้นก็คืออ่านกุรอานใครที่อ่านกุรอานเป็นประจำแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานเนี่ยกุรอานก็จะไปช่วยเขาในวันกิยามะห์ไปช่วยขอต่ออัลเลาะห์
เรื่องโทษเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นถ้าไปวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีใครมั่นใจหรอกหมายถึงว่าวันเนี้ยถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าตายเลยนะพร้อมมั้ยหืออย่าว่าเดือนหน้าในปีหน้าพร้อมหรือเปล่าฮะไม่มีใครจะพร้อมที่บอกว่าจะตายอ่ะมั่นใจว่าการงานเนี่ยชัวร์ผ่านวันกิยามะห์ไม่มีใครที่มั่นใจใช่ป่ะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดแหละแล้วก็ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์แล้วก็ขอให้อัลเลาะห์นั้นได้อะไรขอให้สิ่งต่างเหล่านี้ได้เป็นไปช่วยเราอย่างเช่นกุรอานเนี่ยเป็นชาฟีอันเป็นชาฟาไปช่วยเราในวันกิยามะห์อ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันศาสนาเนี่ยไม่ให้อนุญาตเราอิจฉายกเว้น2อย่างได้อิจฉานี่แปลว่าอะไรภาษาเราเรียกว่าฮัสัดฮัสัดเนี่ยตัวเนี้ยอิจฉาภาษาเราคือฮัสัดหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าความเขาว่าอิจฉาหมายเขาว่าคือการที่เราหรือคนคนหนึ่งอยากจะให้อีกคนคนหนึ่งเนี่ยในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยหมดไปจากเขายกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าอะไรเรียนเก่งอยากจะให้มันโง่ไม่อยากให้มันเรียนเก่งนี่คืออะไรทั้งหมดอ้าวให้เห็นเป็นชัดๆก็คืออย่างเช่นมีบ้านใช่ป่ะไอ้นี่รวยอยากจะให้บ้านมันไฟไหม้อยากจะให้บ้านมันถูกยึดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้นี่มีรถสวยใช่ไหมอยากจะให้รถมันพังอยากจะให้รถไฟไหม้อยากจะให้รถพลิกคว่ำอย่างเงี้ยลูกมันดีใช่ไหมอยู่หลักการศาสนาอยากจะให้ลูกมันติดยาเนี่ยเขาเรียกอิจฉาไงเห็นคนอื่นดีแล้วก็อยากจะให้ที่คนอื่นเขามีเนี่ยหมดไปเห็นเขารวยอยากจะให้มันจนอยากจะให้มันติดคุกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกอิจฉาอิจฉาแบบนี้อะไรผิดหลักการศาสนาคืออยากจะให้เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คนอื่นเนี่ยอะไรหมดไปนึกภาพออกใช่ป่ะแต่อิจฉาแบบนี้ได้ซึ่งเขาซึ่งในหะดีษเนี่ยใช้ว่าอิจฉาแต่จริงในภาษาเขาเรียกกิบตอแปลว่าอยากมีเหมือนเขาแต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาหมดไปยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินแล้วเขาบริจาคใช่ป่ะถ้าอิจฉาคืออยากจะให้มันจนแต่เนี่ยไม่ได้อยากให้เขาจนคือเราอยากมีเหมือนเขายกตัวอย่างเช่นเขารวยใช่ป่ะแล้วเขาบริจาคตลอดเลยช่วยสู้เราช่วยศาสนาตลอดเลยถ้าเรามีเหมือนเขาเนี่ยเราก็อยากจะบริจาคอย่างนี้ไม่บาปคืออะไรเขามีแล้วเราอยากมีเหมือนเขามีแล้วทำไมล่ะมีจะได้บริจาคเหมือนเขาอย่างนี้ไม่ผิดโอ้ยคนนี้เนี่ยหูอ่านกุรอานท่องจำกุรอานได้เยอะอ่านกุรอานดีอย่างนี้ดิอิจฉาดิอิจฉาแบบนี้หมายถึงว่าอยากจะอ่านกุรอานได้ดีเหมือนเขาก็ต้องไงแน่นอนก็ต้องศึกษาก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องพยายามฝึกฝนนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการอิจฉายกเว้นสองอย่างรจุลุนอาตาฮุลลอฮุลกุรอานฟะฮุวะยัตลูฮุอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮารวะรจุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟะฮุวะยุนฟิกุอานาอัลไลลิวะอานาวะอานาอันนะฮารนบีบอกว่า2อย่างอ่ะที่อิจฉาได้หมายถึงนบีก็ยกตัวอย่างคนคนหนึ่งคือคนที่อัลเลาะห์ให้กุรอานกับเขาหมายถึงว่าเขาได้อ่านมันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอ่านอยู่ตลอดอ่านอยู่เรื่อยๆอย่างนี้อิจฉาได้โอ้โหบางคนนี้นี่คนนี้อ่านกุรอานตลอดเลยอยากจะเป็นเหมือนเขาอย่างนี้ไม่ผิดดีด้วยซ้ำเพราะอะไรเห็นเขาอ่านกุรอานบางคนก็อ่านเสียงดีบางคนก็อ่านไพเราะอยากจะอ่านไพเราะเพราะศาสนาบอกให้อ่านกุรอานให้ไพเราะอันนี้อย่างนี้อยากจะมีเหมือนเขาได้เพราะเราไม่ได้ต้องการให้เขาเนี่ยอะไรต้องพินาศไปอันที่สองอีกคนหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ทรัพย์สินกับเขาแล้วเขาก็บริจาคไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้อิจฉาได้อิจฉาในที่หมายถึงอะไรอยากมีเหมือนเขาโอ้เขาเนี่ยบริจาคตลอดเลยถ้าเรามีนะเราก็จะบริจาคเหมือนกับเขาอย่างนี้ได้ไหมได้ฉะนั้นเนี่ยการอิจฉาเนี่ยมันอนุญาตยกเว้น2อย่างคือคนที่อัลลอฮ์ให้คนคนหนึ่งได้มีกุรอานหมายถึงได้อ่านได้ศึกษาได้อ่านกุรอานอย่างดีเราอยากเป็นเหมือนเขาได้คนคนหนึ่งมีทรัพย์สินและบริจาคในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากมีเหมือนเขาได้โดยที่เพราะอะไรเรามีแล้วเราจะได้บริจาคเหมือนกับเขาทำบุญเหมือนกับเขาอ้าวอันนี้เป็นกำลังใจให้คนที่อ่านกุรอานอาจจะไม่ค่อยเก่งนี่ศาสนานี่พูดคุ้มหมดเลยนะเพื่อต้องการให้คนเนี่ยมาสนใจกุรอานแล้วก็อะไรนะตั้งใจเรียนรู้เหมือนที่ที่หะดีษไปแล้วที่นบีบอกว่า1อักษรเท่ากับ10ความดีใช่ป่ะ1อักษร10ความดีเนี่ยอยากจะให้คนมาอ่านทั้งนั้นน่ะแค่1อักษร1ความดีเนี่ยคนก็อยากอ่านแล้วเราอ่านฟาติฮะห์จบเนี่ยมันกี่อักษรล่ะเราอ่านอายะกุรซีกุญยาตุลกาฟิรูเนี่ยเราอ่านวันนึง 2-3 หน้าเนี่ยโอ้โหมันก็ไปเยอะแล้วนะเป็นหลายแล้วหลายร้อยอักษรถ้าสมมุติว่า1อักษร1ความดีแต่นี่บอกเอาไปเลย10คูณ10ไปเลยอ่าน100อักษรนี่ก็เอา1,000ไปเลย
พราะคูณ10อ่านพันอักษรนี่ก็เอาหมื่นไปเลยวันหนึ่งบางคนหนึ่งเขาก็อ่านได้หลายพันอักษรนะพันอักษรก็ได้หมื่นหนึ่งใช่ป่ะหมื่นอักษรก็คูณ10ก็เป็นแสนนะบางคนวันหนึ่งเขาอ่านเยอะอ่านเป็นยุทธ์ๆเลยเขาอ่านเช้านี่สองสามแผ่นเอาเย็นเดี๋ยวกลางวันเขาก็จะอ่านเรื่อยๆก็แน่นอนกุรอานเนี่ยไม่ได้มีใครอ่านคล่องทุกคนนะอ่านเก่งทุกคนเนี่ยไม่หรอกมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอ่านกุรอานเก่งกันหมดถ้าเก่งกันหมดเนี่ยผมก็ไม่ต้องมาสอนต่างคนก็อยู่บ้านอ่านกันเองใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะอ่านเก่งกับพี่น้องเยอะแยะอะไรมากมายก็พอมีความรู้ที่จะสอนพี่น้องหรือจะบอกกับพี่น้องได้กำลังจะบอกว่าคนเราไม่ได้อ่านเก่งกันหมดนะก็จะมีคนที่อ่านดีอ่านเก่งบางคนก็อาจจะอ่านไม่ค่อยได้ตะกุกตะกักนบีก็ให้กำลังใจหมดนบีว่าอัลมาฮิรุบิลกุรอานมะอัสซะฟะเราะตินกิรอมินบาระวัลลซียักเราอุลกุรอานวะยะตะตะตอฟีฮิวะฮุอะลัยฮิชักุลละฮุอัจรอนนบีบอกว่าไงนบีว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในอ่านกุรอานก็คืออ่านกุรอานเก่งอ่านกุรอานคล่องเขาจะได้อยู่กับมาลาอิกะผู้มีเกียรติมาลาอิกะผู้อะไรผู้มีคุณธรรมนะอยู่กับมาลาอิกะเลยค่ะอ่านกุรอานเก่งอ่านคล่องอ่านถูกต้องแจ๋วเลยเอาแล้วคนอ่านไม่คล่องล่ะอาจารย์ฉันอ่านไม่ค่อยเก่งเลยนะอ่านตะกุกตะกักนบีบอกว่าคนที่อ่านกุรอานแล้ววายตะตะตะอูฟีฮิแล้วเขาอ่านกุรอานแบบตะกุกตะกักอ่านไม่คล่องสะกดแล้วสะกดอีกวนไปเขาเรียกฮายอนะผู้ใหญ่ฮายอนะสะกดโอ้โหกว่าจะได้หน้านึงเนี่ยนานคนอ่านคล่องๆเนี่ยคนอ่านคล่องๆหนึ่งหน้านะมุสฮับมาดีนะเนี่ย15บรรทัดใช่ไหมอ่านคล่องๆนี่ก็เร็วๆหน่อยนะก็2นาทีนะหรือไม่ถึงให้ประมาณ2นาทีอ่านเร็วหน่อยนะ2นาทีก็คือ120วินาทีอ่ะ1นาที60วิแต่ถ้าบางคนเขาไม่คล่องอ่ะโหบางคนอาจจะปาไป5นาที6นาทีอ่านช้าหรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นคนอ่าน2นาทีกับอีกคนนึง2นาทีเนี่ยอีกคนนึงอ่าน6นาที6นาทีเนี่ยไอ้คนที่อ่านคล่องนี่ปะได้กันไปกี่หน้าละ3หน้าไงหน้าละ2หน้าละ2นาทีได้3หน้าแต่ไอ้นี่6นาทีเท่ากันเวลาเท่ากันได้เท่าไหร่1หน้ามันก็จะไม่เหมือนกันบางคนช้าไปกว่านี้อีกเพราะว่าสะกดแล้วสะกดอีกใช่ป่ะออกเสียงก็ไม่ค่อยชัดนบีบอกว่าเขาวะฮูอะลัยฮิชากุลมันมีความยากลำบากอยู่นบีว่าละฮูอัจรอนเขาได้2ผลบุญ2ผลบุญคืออะไร1ผลบุญของการอ่านอันนี้หมายถึงผลบุญในภาพรวมนะหมายถึงเขาได้ผลบุญการอ่านอันนี้คือคำว่าได้ผลบุญการอ่านแต่ในการอ่านมีอะไรมีรายละเอียดอย่างที่บอกไปหนึ่งอักษรกับ10ความดีอันนี้คือรายละเอียดลงไปแล้วแต่เขาจะได้ผลบุญแบบกว้างๆคือ1เขาอ่านเนี่ยเขาได้ผลบุญการอ่าน2ได้ผลบุญเรื่องอะไรนึกออกไหมผลบุญเรื่องความพยายามไงเพราะเขาอ่านไม่เก่งใช่ป่ะคนอ่านไม่ค่อยคล่องเนี่ยคนทำอะไรลำบากทำอะไรไม่สะดวกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงจะท้อแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไม่เอาถูกป่ะเราเคยทำอะไรที่มันลำบากไม่ท้อบางทีก็เลิกแล้วนะหรือขายของหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันหนักมันไม่ค่อยไปไม่ค่อยลำบากว่ะก็จะทิ้งแหละแต่คนที่เนี่ยกุรอานเนี่ยอ่านแล้วก็อดทนต่อความลำบากเนี่ยก็อ่านต่อไปแหละก็จะได้ผลบุญเรื่องของความพยายามเขาเรียกว่าอะไร2ผลบุญผลบุญการอ่านและผลบุญของความพยายามแต่ถามว่าแล้วเราจะเป็นกลุ่มไหนดีกลุ่มแรกหรือกลุ่ม2ดีกลุ่มแรกคืออ่านกุรอานคล่องเขาจะอยู่กับมาลาอิกะห์กลุ่มที่2อ่านไม่คล่องได้2ผลบุญ1ผลบุญการอ่าน2ผลบุญของความพยายามเราจะอยู่กลุ่มไหนดีเอากลุ่มแรกสิครับกลุ่มไหนคือกลุ่มที่อ่านคล่องเอากลุ่มที่อ่านคล่องเพราะอยู่ได้อยู่กับบรรดาอะไรมาลาอิกะห์นะแน่นอนคนที่กว่าจะมาอ่านคล่องอ่านเก่งอ่านดีเนี่ยที่เราฟังคนที่เขาอ่านกันเนี่ยอ่านดีหรืออ่านเพราะเนี่ยถามว่าเขาเกิดมานี่ได้เลยเหรอก็ไม่หรอกเขาก็ต้องเรียนต้องฝึกการอ่านต้องท่องต้องฝึกเรียนตัจวีดอะไรกว่าจะมาอ่านดีนะก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเอานบีพูดให้กำลังใจอีกนบีบอกเลยคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านเนี่ยคือคนที่อะไรคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนี่คือคนที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานฉะนั้นขั้นพื้นฐานเบสิกเนี่ยขอให้เป็นคนเรียนก่อนก็จะได้อยู่ในความภาคผลที่นบีคอยรุกุมคนที่ดียิ่งนบีไม่ได้บอกคนที่ดีคือคนทํานู่นเก่งนู่นนี่เก่งอะไรทํามานบีบอกคนที่ดียิ่งในหมู่ท่านน่ะคือคนที่เขาเรียนกุรอานและสอนอัลกุรอานและถ้าใครมีความสามารถ
เรียนแล้วท่องจำอะไรได้แล้วมีการอ่านที่ดีแล้วเนี่ยสอนผู้คนนี่แหละนบีว่าสุนเนี่ยสุดยอดเรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานเอ้าเราสอนเขาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดทำไมครับให้เราเป็นคนที่อ่านนะอย่างน้อยที่สุดให้เราเป็นคนที่อ่านนบีจึงบอกผู้ที่ดียิ่งประเสริฐที่สุดในหมู่ของทั้งหลายนั้นคือคนที่มันตะอัลละมันกุรอานะคือคนที่เรียนอัลกุรอานวะอัลละมาฮูหมายถึงว่าวะอัลละมาฮุนนาซะก็หมายถึงสอนผู้คนให้อะไรครับได้รู้ในอัลกุรอานนะเอ้ากูโบอ่ะกูโบเอาไว้ทำอะไรฝังคนใช่ป่ะกูโบนี่เงียบหรือว่ามีเสียงดังกูโบนี่เงียบเพราะคนตายอยู่ที่นั่นคนตายจะไม่มาแล้วจะมาอ่านจะมาวิ่งจะมาอะไรไม่ใช่แล้วอยู่นั้นแล้วใช่ป่ะกูโบนี่ก็จะเงียบบ้านเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสถานที่สิ่งมีชีวิตอยู่ก็หมายถึงมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยอยู่บ้านใช่ป่ะฉะนั้นอยู่บ้านแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันมีเสียงเสียงก็ต้องเป็นเสียงที่ดีไม่ใช่เสียงชัยฏอนเสียงอะไรไม่ใช่นะหมายถึงเสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยไม่ใช่เสียงที่ดีก็เสียงของอัลกุรอานโดยเฉพาะในบ้านนะให้มีซูเราะห์บะเกาะเราะห์อยู่ที่บ้านนะชัยฏอนมันจะหนีนบีวะลาตะญะอะลูบุยูตะกุมมะกอบิรพวกทั้งหลายอย่าทําให้บ้านเหมือนกุโบสถ์เหมือนมะกอบิรหลุมฝังศพอินนะชัยฏอนยันฟิรุมินัลบัยติลลาดีตุกเราะฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์แท้จริงชัยฏอนนั้นมันจะหนีจากบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่นบีบอกว่าลาตัสตะตีอุฮันบะฏละห์นักไสยศาสตร์เนี่ยสู้ไม่ได้นะฉะนั้นคนที่โดนซะฮิดโดนไสยศาสตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยหลักๆเลยนะเอาบะเกาะเราะห์อ่านบะเกาะเราะห์หรืออย่างน้อยก็เปิดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในบ้านถ้าในบ้านดูแล้วเนี่ยจะมีอะไรเนี่ยโดนของหรือใครนะอ่านบางทีเนี่ยโดนของแล้วเนี่ยอ่านกุรอานไม่ค่อยไหวแล้วจริงๆแล้วคนที่โดนเนี่ยให้อ่านนะบะเกาะเราะห์เนี่ยในบ้านเลยชัยฏอนจะหนีจากบ้านที่อะไรมีการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้อ่านเองนะให้มนุษย์เนี่ยให้เราเนี่ยอ่านแต่อย่างน้อยถ้าไม่ได้อ่านเองนี่ก็เปิดเทปก็ยังโอเคอยู่เปิดจาก YouTube หรือช่องมักกะช่องอะไรก็มีอยู่ใช่ป่ะเขาจะเป็นเปิดอย่างเงี้ยให้เรานั้นอ่านเองอ่านได้เรื่อยเนี่ยอ่านบะเกาะเราะห์ชัยฏอนจะหนีแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยแล้วก็นักไสยศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถสู้กับซูเราะห์นี้ได้วะลาตัสตะตีอุฮันบะฏละห์บะฏละห์ก็คือซะฮาเราะห์นะเหมือนว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอาวุธสําคัญนะที่จะสู้กับอะไรสู้กับชัยฏอนฉะนั้นสังเกตนะใครที่อยู่กุรอานตลอดนะอ่านกุรอานชีวิตปฏิบัติกับกุรอานไสยศาสตร์มาเล่นงานเขายากสังเกตนะใครที่อ่านกุรอานเป็นประจำละอัสกาเช้าเย็นจะกล่าวตลอดนะอัลลอฮ์จะปกป้องเขาถ้าจะโดนก็โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของอัลลอฮ์ต้องการทดสอบแต่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยสังเกตก็แทบจะไม่มีใครโดนแล้วทำไมบอกว่าอยู่ในหลักการดีเนี่ยโดนไหมก็มีโดนอย่างนบีมุฮัมมัดก็เคยโดนไสยศาสตร์คือถามว่าใครจะอีมานใครจะกุรอานมากกว่านบีล่ะไม่มีแล้วแต่ทำไมนบีทำโดนไสยศาสตร์นะยิวทำใส่ล่ะก็เพื่อต้องการให้รู้ว่าสอนประชาชาติว่าถ้าโดนไสยศาสตร์แล้วจะต้องแก้แบบไหนสอนวิธีการแก้ไสยศาสตร์จะต้องอ่านซูเราะห์อะไรเอาของมาแล้วที่มันถูกซ่อนเนี่ยเอามาทำลายอย่างไรก็ถามว่านี่ไงนะถามว่าโอ้โหทำไมนบีโดนไสยศาสตร์อย่างนั้นก็คนอื่นก็ต้องไม่รอดนะนบีโดนเนี่ยแน่นอนนบีที่สุดแล้วเรื่องอีมานเรื่องการศรัทธาเรื่องหัวหน้าของเราแล้วนะเรื่องกุรอานนบีสุดแล้วแต่อัลลอฮ์ก็ต้องการทดสอบนบีให้โดนตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าประชาชาติเนี่ยจะได้รู้ไงอุมมะห์ของนบีจะได้รู้เพราะถ้าหากว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าละประชาชาติของนบีเนี่ยต้องมีคนโดนอยู่แล้วมันจะมีคนอิจฉาอยู่แล้วก็ทำของใส่เนี่ยนะพวกนักไสยศาสตร์เอาชัยฏอนมาช่วยเนี่ยมันก็จะมีแล้วถามว่าจะแก้ไงหลักการศาสนาให้ไปแก้โดยกับไสยศาสตร์มันก็ไม่ได้นะไม่ใช่โดนไสยศาสตร์แล้วไปหาหมอดูนักไสยศาสตร์ไม่ได้ต้องแก้เขาเรียกรุกยะชะรอียะแปลว่าด้วยการอ่านด้วยการเป่ารักษาตามหลักการศาสนาเป็นกุรอานเป็นฮะดีษเป็นดูอาที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นอันเนี้ย
กุรอานนี่ก็จะช่วยได้ฉะนั้นใครที่อยู่กับกุรอานตลอดเนี่ยเรื่องของไสยศาสตร์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ก็จะไม่สามารถมายุ่งหรือมาเป็นผลกระทบกับเขาได้อ่ะมาดูภาคผลอันนี้อันนึงโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรียนในมัสยิดนี่ก็จะแบบว่าตรงตามหะดีษนบีเลยตรงตามหะดีษนบีเลยนบีว่าไงนบีว่ามัชตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ถ้าศึกษาหะดีษนี้บทเดียวนะโอ้โหนี่ก็คงเพียงพอแล้วนะว่าอยากจะเรียนอัลกุรอานทําไมนบีบอกว่าไม่มีกลุ่มชนใดที่เขารวมตัวกันในบ้านของอัลเลาะห์ก็คือมัสยิดฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะสอนกุรอานเนี่ยให้สอนในบ้านของอัลเลาะห์ก็คือสอนที่มัสยิดจะได้ตรงตามหะดีษเลยแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่มัสยิดก็มีภาคผลอยู่แล้วครับรวมตัวกันอ่านอัลกุรอานเนี่ยยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮุบัยนะฮุมอ่านแล้วเนี่ยก็ศึกษาด้วยเรียนรู้ความหมายฮุกมของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็บอกแล้วภาคผลที่ตามมาเนี่ย4อย่างอ่านรวมตัวกันอ่านกุรอานที่บ้านของอัลเลาะห์ศึกษาหาความรู้ความหมายของอัลกุรอาน4อย่างได้อะไรบ้างอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสกีนะห์สกีนะห์จะลงมาสกีนะห์แปลว่าอะไรความสงบนะความสงบจะมีเกิดขึ้นสังเกตคนที่มาฟังบรรยายไม่มีใครทะเลาะกันหรอกมีมั้ยมีใครมาฟังบรรยายแล้วต่อยกันมีมั้ยไม่ด่ากันไม่มีสงบโดยเพราะเรียนกุรอานนี่สงบวะกอชิยาตุมุรเราะห์มะห์ความเมตตานี่ก็จะมาปกคลุมครับฉะนั้นพี่น้องจงภูมิใจแน่นอนเนียดเรียนเพื่อเราตาละและให้ภูมิใจว่าโอ้โหนบีบอกว่าใครมารวมกันเรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานนะได้สกีนะความสงบลงมาเราะห์มะห์ความเมตตาเนี่ยเราะห์มะห์นี่เกิดขึ้นอัลเลาะห์จะให้เราะห์มะห์เนี่ยมาปกคลุมวะฮัฟฟะตุมุลมาลาอิกะห์ไม่พออันที่3คือมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาห้อมล้อมพวกเขาอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาห้อมล้อมมาลาอิกะห์นี่ไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์นะเป็นมักลูกสิ่งถูกสร้างที่ปฏิบัติตามคำสั่งจะไม่ฝ่าฝืนและอันที่4วะซักกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดาและอัลเลาะห์เนี่ยจะกล่าวถึงบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยชมเชยพวกเขากับมาลาอิกะห์ที่อยู่กับอัลเลาะห์มีใครบ้างในกอในขอมาเรียนกุรอานศึกษาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะเอาชื่อคนต่างๆเหล่านี้ไปกล่าวกับมาลาอิกะห์เนี่ยชมเขากล่าวถึงชื่อเขาว่าซักกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดาอัลเลาะห์จะเอาคนต่างๆเหล่านี้ไปกล่าวกับมาลาอิกะห์ชมชอบมั้ยล่ะชอบดิแม้ขนาดเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยเอาเราไปบอกกับเพื่อนโอ้ยไอ้คนนี้เนี่ยมันดีนะมันช่วยชอบช่วยเหลือเพื่อนนู่นนี่นั่นน่ะเป็นไงถ้าเรารู้เป็นไงโอ้โหเฮ้ยครูชมเราอ่ะก็จะรู้สึกดีใจใช่ป่ะภูมิใจอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ชมนะอัลเลาะห์ชมอัลเลาะห์ยกเกียรติอัลเลาะห์ชมคนที่มาเรียนอย่างนี้นะฉะนั้นนี่คือภาคผลของการได้เรียนรู้อัลกุรอานและการศึกษาน่าจะอันสุดท้ายแล้วนะตรงนี้ที่จะบอกกับพี่น้องอันนี้เป็นคำพูดของนักวิชาการนะอัลฮาฟิซอิบนุรอญับอันนี้เป็นนักวิชาการนะครับรอฮิมุลลอฮ์บอกว่ามินอะอซอมิมายะตะกอรอบุบิฮิลอับดุอิลาลลอฮิตะอาลามินันนะวาฟิลกัสเราะตุติลาวะติลกุรอานวะซะมาอูฮูบิตะฟักกุรวะตะดับบุรวะตะฟะฮุมนะสิ่งที่บ่าวจะทําอิบาดะห์ที่จะสร้างความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่สําคัญที่เป็นนะวาฟิลหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆซุนนะห์หมายถึงว่าส่งเสริมให้กระทําคือการอ่านกุรอานให้มากฟังกุรอานให้มากฟังด้วยตะฟักกุรด้วยกับการคิดใคร่ควรตะดับบุรตะฟะฮุมทำความเข้าใจก็หมายความว่าถ้าเราอ่านอัลกุรอานนะอ่านกุรอานให้มากฟังให้มากเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่สุดยอดมากนะกะลาอัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสเป็นคำพูดของอัลเลาะห์แล้วไม่มีคำพูดของใครที่จะเหนือไปคำพูดของอัลเลาะห์อีกแล้วแล้วก็ออกมาจากพระผู้เป็นเจ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาออกมาจากอัลเลาะห์แล้วก็ทั้งผู้ที่พูดก็คืออัลเลาะห์ก็คือพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าพูดมันก็ต้องสุดยอดด้วยถ้าสังเกตเห็นคนดีๆเห็นคนซอลาห์หรือเป็นระดับเวลาเราได้ยินคําพูดเค้าเนี่ยเป็นไงโอ้ทึ่งกับคําพูดนี้เ
บางทีเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ป่ะพูดบางทีในคำพูดสั้นๆโอ้มันดูลึกซึ้งเนี่ยนะนะเราก็จะมองว่ามันก็มีความสำคัญอันนี้ใครล่ะครับอันนี้พระเจ้าเป็นกาลามุลลอฮ์นั้นเราก็ต้องให้เราได้อ่านศึกษาแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ท่านคอบับนุอารอดรอฎิยัลลอฮุเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับชายคนหนึ่งบอกว่าตะกอรรบอิลัลลอฮิมัสตะตอตะวะอะลัมอันนะกะลันตะตะกอรรบอิไลฮิบิชัยอินฮุวะอะฮับอิไลฮิมินกะลามิฮิท่านจงสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่ท่านมีความสามารถพึงรู้เถิดว่าแท้จริงท่านนั้นน่ะไม่ได้สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งใดนะที่มันจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับพระองค์แล้วมินกะลามิฮิฮุวะอะฮับอิไลฮิฮุวะอะฮับอิไลฮิมินกะลามิที่จะเป็นที่รักยิ่งกับอัลลอฮ์เนี่ยมากไปกว่าคำพูดของพระองค์แล้วก็หมายถึงว่าให้เรานั้นสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการได้อ่านได้ศึกษาในคำพูดในดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะที่พูดถึงความประเสริฐคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานนะคุณค่าของการอ่านกุรอานจริงๆก็มีมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้นำเสนอได้จากตัวบท 6-7 ตัวบทหรือคำพูดนักวิชาการเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจเรานะสิ่งที่จะกระตุ้นเราที่จะทำให้เราอยากที่จะอ่านอัลกุรอานในดุนยานี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกแห่งการทำงานนะขณะดุนยาเนี่ยเป็นดารุลอามันโลกแห่งการทำงานส่วนอาคิเราะห์เนี่ยเป็นดารุญญะซะโลกแห่งการตอบแทนฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเราก็ต้องทำงานเพื่อเอาไปถวายไปรับอะไรไปรับการตอบแทนวันอาคิเราะห์ในดุนยาเนี่ยเราทำงานแล้วเราก็รับค่าตอบแทนจากนายจ้างจากบริษัทใช่ป่ะบางทีก็เป็นโบนัสไปปลายปีอันนี้เราก็ทำเหมือนกันในโลกดุนยาเนี่ยทำอาคิเราะห์เนี่ยไม่ให้ทำแล้วอาคิเราะห์นี่ตอบแทนอย่างเดียวฉะนั้นไปในสวรรค์เนี่ยไอ้ที่ทําอิบาดะห์อยู่นี่ไม่ได้ทําแล้วนะไม่ได้ว่าหมายถึงว่าหลักนี่ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าเค้าเรียกว่าดารุตตักลีฟแปลว่าให้ทําให้ละหมาดถือศีลอดทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์จ่ายซะกาตเนี่ยซะดะกอฮ์เนี่ยให้ทําในโลกนี้แล้วไปสวรรค์ล่ะไปสวรรค์เนี่ยไม่ต้องทําแล้วไปสวรรค์ในโลกแห่งการตอบแทนอย่างเดียวก็เป็นโลกแห่งการกินดื่มมีความสุขอย่างเดียวในตอนโอ้ในดุนยานี่โอ้ทำไมป๋าทำไมมากต้องปลุกฉันเราสุโบตีห้าฉันลุกเราอยากจะนอนเสาร์อาทิตย์อยากจะนอนให้อร่อยตื่น8 โมงเช้า9 โมงเช้าเนี่ยป๋าก็ปลุกรู้ว่าบางทีป๋ากับมากเนี่ยปลุกแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้นอนต่อแต่มันขาดตอนอ่ะนะเออคนเรากำลังอร่อยใช่ป่ะเวลามันไปตื่น9 โมงเลยมันอร่อยอย่างมันนอนยาวไปเลยแต่ทำไมต้องปลุกทำไมต้องมาอ่านกุรอานอะไรเพราะเขารักเราไงพ่อแม่เขารักเราเขาปลุกเราเขาไม่อยากให้เราเนี่ยต้องไปร้อนในวันอาคิเราะห์มีคนถามอ่ะนะมาอ่านเหมือนเป็นแม่เขาก็บอกว่าโอ้ยลูกเนี่ยซุบโบยากเออเวลาอื่นมันพอบอกกันได้นะแต่ซุบโบมันต้องปลุกไงเพราะลูกก็นอนอย่างเงี้ยนะยิ่งทีประถมหรือวัยรุ่นอะไรก็เนี่ยยิ่งโตบางทีก็ปลุกยากทำยังไงดีก็ถามเชคถามอาจารย์นะผู้รู้เขาบอกว่าถ้าแอร์แล้วถ้าแอร์นะแล้วไฟมันลุกที่แอร์เนี่ยจะทำยังไงเธอจะทำยังไงกับลูกก็ปลุกก็บอกต้องปลุกสิเชคอะไรเงี้ยเด็กเชคเด็กอาจารย์ก็ต้องปลุกลูกก่อนนะไฟไหม้อ่ะจะปล่อยให้ลูกนอนเหรอใช่ป่ะเขาก็บอกเชคนี้ก็เลยบอกว่าแล้วไฟอาคิเราะห์เนี่ยกลัวไหมล่ะไฟนรกก็กลัวไหมถ้ากลัวนี่ก็ปลุกเถอะนั่นแหละเขากำลังเปรียบว่าในดุนยาเนี่ยเรากลัวว่าไฟไหม้ไฟมันลุกในห้องเนี่ยเรากลัวลูกมันลูกจะถูกไฟไหม้เราจะต้องทำทุกวิถีทางจะดึงเข้าน้ำสาดนี่ก็ต้องให้ลูกหนีใช่ป่ะไฟมันไหม้ในห้องถามว่าแล้วอาคิเราะห์ล่ะก็ละหมาดนี่แหละคืออาคิเราะห์ถ้าไม่ละหมาดก็จะถูกไฟไหม้แล้วไม่กลัวลูกจะถูกไฟไหม้ถ้ากลัวว่าลูกไฟจะไหม้เหมือนไฟดุนยาที่จะเผาลูกเนี่ยไฟจะไอเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เนี่ยนะแล้วไม่กลัวหรือไฟที่จะเผาในวันอาคิเราะห์ก็กลัวใช่ไหมที่จะเผาลูกถ้ากลัวก็ปลุกเขาสิให้เขาพ้นจากไฟเพราะไฟดุนยาเนี่ยเรายังกลัวเลยเรากลัวที่จะโดนเรากลัวที่จะโดนกับลูกมันเหนื่อยไหมมันยากไหมมันเหนื่อยจนกระทั่งภาษาเราคือปากเปียกปากแช่เนี่ยปลุกกันทุกวัน
แล้วก็ปลุกหลายรอบปลุกแป๊บนึงอ่ะไปเตรียมตัวอ้าวยังขยับมานิดเดียวยังไม่ออกจากห้องขยับเฉยๆออกจากผ้าห่มนิดนึงมาซุกต่อบางที2รอบ3รอบเนี่ยก็จะลุกฮะแล้วบางทีก็บ่นทีอะไรก็ได้เนี่ยถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยนะถ้าไม่ต้องปลุกเลยมาชาลอถ้าลูกใครลุกเองซุบโบลูกซุบโบโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแล้วใครมีวิธีเนี่ยก็มาบอกพวกเราด้วยนะลูกลุกเองอ่ะซุบโบไม่ต้องปลุกเลยเขาลุกทุกวันเลยถ้ามีเนี่ยมาแนะนำผมแล้วก็พี่น้องคนที่มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ด้วยเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็แทบทั้งหมดก็ตะปลุกกันหมดเลยครับถ้าถามว่าต้องทำไหมต้องทำครับนะต้องทำจริงๆแล้วมันดีไหมหมายถึงว่าปลุกให้ลูกละหมาดต้องทำหน้าที่อยู่แล้วนะเขาไม่ได้ลุกเนี่ยเราก็ต้องปลุกแต่เขาบอกว่ามันก็แค่รอดแค่ดุนยานะคือยังเขาเรียกว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จทีเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าเราปลุกอะดีและเราต้องปลุกเขาละหมาดแต่วันหนึ่งถามว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไปเหรอไม่ใช่เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องตายก่อนลูกอยู่แล้วส่วนใหญ่นะเราก็ต้องไปก่อนเขาถ้าเราไม่อยู่ใครจะปลุกเขาถ้าเขาไม่ปลุกตัวเองถ้าเขาไม่มีจิตสำนึกว่าเขาต้องลุกขึ้นมาละหมาดต้องไปสุราของผู้ชายถูกปะเขาถึงบอกมันสำเร็จแต่สำเร็จดุนยาก็คือว่าเราปลุกเขาละหมาดโอเคสำเร็จนั้นแต่ถ้าให้สำเร็จไปกว่านี้จริงๆแล้วคือเขาต้องลุกเองโดยที่เราไม่ต้องปลุกทำยังไงอะครับนี่แหละมันคือปัญหาและมันคือประเด็นสำคัญว่าถ้าจะให้สำเร็จจริงๆนะก็คือเขาลุกเองเขาลุกละหมาดซุบโบเองหมายถึงว่าลุกตอนต้นลุกเนี่ยลุกเองเลยเนี่ยอันนี้สำเร็จจริงเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะลุกละหมาดเองแต่ถ้าเราบอกว่าปลุกในดุนยาโอเคก็ดีแต่ยังไม่สำเร็จแบบเบ็ดเสร็จเพราะถ้าเราตายไปแล้วเอาแล้วใครปลุกเขาล่ะเขาจะลุกเองไหมเขาก็อาจจะไม่ลุกเพราะว่าป๋ากามะวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วหมาป๋ากามะก็ไปกูโบแล้วก็อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาไม่ลุกก็แสดงว่าเราแค่สำเร็จตอนที่เรามีชีวิตอยู่แค่นั้นแหละเพราะเราไม่อยู่กายลูกของเราอีกกี่ปีไม่รู้นี่ก็ละหมาดแบบซุบโบเอามั่งไม่เอามั่งบางทีก็ไปละหมาด 7-8 โมงเช้านะนั้นใครที่มีลูกมีหลานและลูกเองเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะอยากจะได้เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะอาซานแล้วก็ให้ดูคลิปในช่วงท้ายตรงนี้นะครับให้ชีวิตผูกพันอยู่กับอัลกุรอานมีเด็กๆหลายๆคนก็มาเรียนด้วยนะก็โอเคแหละเราได้เห็นเด็กๆลูกหลานท่องจำกุรอานเราก็รู้สึกอะไรนะรู้สึกดีด้วยนะรู้สึกภาคภูมิใจเห็นลูกหลานท่องจำกุรอานได้เยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นครูที่เขาสอนอันกุรอานให้เด็กอ่านก็เป็นช่วงท้ายของซูเราะห์จุมอะห์นะพี่น้องลองฟังเขาอ่านนะฟังเขาอ่านและดูช่วงท้ายคลิปด้วยนะกุรอานเนี่ยเขาอ่านดีแล้วแหละแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงก็อยู่ช่วงท้ายคลิปว่าเขาทำอะไรبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم تدبير الله ما شاء الله มีแท็กมือด้วยนะก็เดี๋ยวผมสอนพี่น้องเสร็จก็แท็กกันหน่อยไหมบ้างกับผู้ชายนะเขาก็เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ก็เขาก็สอนลูกศิษย์ของเขานะให้อ่านแล้วก็ช่วงท้ายก็มีนั่นแต่ว่าจริงๆแล้วซอดะกอลลอฮุนอะซีมเนี่ยจริงๆจบแล้วก็คือจบเลยนะก็ไม่ต้องอ่านหรอกแต่ว่าบางที่บางอะไรเขาก็อาจจะมีแต่จริงๆแล้วจากซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยก็จะคือจบก็คือจบนะแต่ว่าบางทีเราถูกสอนมาซอดะกอลลอฮุนอะซีมแต่ว่าอัลเลาะห์ทรงตรัสสมจริงแล้วก็แน่นอนอัลเลาะห์ทรงตรัสสมจริงแต่ว่านบีเนี่ยถามว่านบีอ่านกุรอานมั้ยอ่านแน่นอนซอฮาบะห์เนี่ยอ่านแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จบด้วยกับซอดะกอลลอฮุนอะซีมนะฉะนั้นเราก็จบก็คือจบนะจบก็คือจบตอนบางคนเนี่ยติดซอดะกอลลอฮุนอะซีมพอเราไม่มีซอดะกอลลอฮุนอะซีมรู้สึกมันด้วนๆนะมันนิดนึงอ่ะมันสาวว่าไม่จบดิมันเคยความเคยชินอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าก็คือจบก็คือจบไปนั่นแหละนะครับไม่ต้องกล่าวตรงนี้นะไม่ต้องกล่าวตรงนี้อ่ะก็ให้พี่น้องได้ดูก็คือลูกหลานของเราเนี่ยควรสนับสนุนให้เขานั้นได้ท่องจำมันกุรอานโดยเฉพาะตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะจำดีใช่ไหมเราเนี่ยพวกเราเนี่ยอายุเยอะกันแล้ว40 50 60 70เนี่ยจะให้มาท่องนี่มันก็เข้ายากใช่ป่ะนั้นมีลูกมีหลานเนี่ยก็พยายามให้เขาท่องจำให้กุรอานเยอะๆมันพอละอายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกบางทีอะไรมันเข้ามาในสมองเยอะบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ละเราจะเห็นว่าเด็กบางที6 7ขวบมันก็ท่องได้เร็วลูกหลานเราอ่ะนะนั้นเราก็พยายามส่งเสริมเขาให้ได้ท่องกุรอานเนี่ยเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนอะไรนะช่วงอะไรเงี้ยที่มีเวลาพยายามให้เขาท่องนะจะได้เขาเรียกว่าจะได้เขาจะได้จดจำแล้วก็มีกุรอานเยอะๆในจิตใจในชีวิตของเขานะครับแล้วโตขึ้นเขาก็ให้ศึกษาความรู้จะได้เข้าใจกุรอานมากยิ่งขึ้นนะก็อินชาอัลเลาะห์ไงวันสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นนะมาสอนก็จะเป็นงี้แหละจะเป็นซูเราะห์อินชาอัลเลาะห์เป็นซูเราะห์อัดดุฮานะก็ต่อเนื่องฟาติฮะห์แล้วใช่มั้ยแล้วก็อัดดุฮาจะเอาอัดดุฮาไปง่ายๆไปก่อนอัดดุฮาอัลัมนัชรอห์ไปจนกระทั่งอินชาอัลเลาะห์จบอันนาสจบตัวนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอาจจะเป็นอัมมาพร้อมเป็นอายะห์สั้นๆที่พวกเราคุ้นเอาซูเราะห์สั้นๆไปก่อนอายะห์สั้นๆไปก่อนนะพวกเหมือนจะได้มาฟื้นฟูก่อนเพราะบางคนคุ้นๆอยู่พวกเนี้ยบางทีเคยท่องมาตอนเด็กๆแต่ว่าลืมไปเยอะก็จะได้เป็นการฟื้นฟูนะที่เราได้ท่องกันไปสมกับชื่อมัสยิดฟื้นฟูนะ นะอ่ะโอเคได้เวลาละหมาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องก็ละหมาดแล้วก็อินชาอัลเลาะห์แยกย้ายหรือใครยังไม่อิ่มน้ํายังไม่สากระจายก็น่าจะต่อได้อีกนะอินชาอัลเลาะห์ก่อนที่บางซอบิรินจะเก็บครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์